เริ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วก็เซสชันสุดท้ายเหมือนกันครับเหตุผลเดียวที่ต้องทำเซสชันสุดท้ายเพราะว่าไม่มีใครยอมทำเซสชันสุดท้ายนะครับเพราะจบงานนี้ก็จะจบละนะครับก็ปีที่แล้วผมก็พูดเกี่ยวกับเดโม่คลาวด์นะครับ Open Stack ก็คนก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ทำต่อจากปีที่แล้วต่อเนื่องเลยนะครับก็คือก็คาดหวังว่าทุกคนก็คงได้มีโอกาสลองหรือเข้าใจตัว OpenStack ไปบ้างนะครับตัวโปรเจกต์ของ OpenStack ในปัจจุบันผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะผมไป OpenStack Summit มาแล้วก็ยิ่งผมไป2ครั้งครั้งแรกเนี่ยไปที่ฮ่องกงนะครับครั้งนี้ก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับคนเยอะมากประมาณ 9,000 กว่าคนที่นั่นก็เป็นงานซึ่งรวบรวม Cloud Developer จากทั่วโลกนะครับโปรเจกต์ OpenStack เป็นโปรเจกต์ Open Source ที่ใช้สำหรับในการทำตัว Cloud Infrastructure นะครับเป็นโปรเจกต์ Open Source ที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ Active ที่สุดในปัจจุบันต่อจาก Linux Kernel นะครับ OpenStack เป็น Enterpriseเพราะว่าคนที่เข้ามาพัฒนาซอร์สโค้ดในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นบริษัทที่เป็นบิ๊กเนมนะครับถ้าเราเข้าไปดูลิสต์รายการสปอนเซอร์เราก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่ Red Hat IBM Dell นะครับทุกคนนะครับแม้กระทั่ง VMware ก็มาก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มีโอกาสไปนะเพราะว่าได้ประโยชน์จริงๆงานจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับ แบบที่เป็นการtraining นะครับซึ่งเราก็ไป training ทั้งหมดที่นั่นก็ประมาณสัก 5-6 วันนะครับแต่คราวนี้เราดีหน่อยก็คือผมไปก่อนล่วงหน้า2วันเพราะว่า OpenStack มี training พิเศษสำหรับ upstream developer คือคนที่อยากจะเป็น developer ใน OpenStack เนี่ยก็จะไปก่อน2วันนะครับเพื่อจะไปเรียนเรื่องของการทำ source code การเทสการรีวิวโค้ดในสกรรมกับอาจารย์ process ของตัว OpenStack เป็น upstream สนุกมากนะครับสนุกมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสเจอ developer หลายคนแล้วก็คนที่ผมไม่น่าเชื่อว่าจะเจอก็คือคนที่เป็นcode maintainer ของตัว Safe Storage บน OpenStack นะครับซึ่งก็ดีใจมากได้เจอและอีกคนหนึ่งได้เจอก็ชื่อคนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนใครที่เขียน Python ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับก็จะถูกชาเลนจ์ให้เขียน API บน Python นะครับตอนที่ผมเขียนเว็บผมก็จะเขียนจังโกใช่ไหมครับใช่ไหมเราก็เขียนจังโกเป็นเว็บเฟรมเวิร์กอยู่หลังจากนั้นผมก็มาเขียนตัว Flask นะครับซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าพ่ออยู่นะครับเขาก็ทำหนังสือทำอะไรน่ารักมากนะครับคนนี้เป็นคอคอนทริบิวเตอร์ของ Rackspaceเป็นคนทำตัว OpenStack ที่ Rackspace นะครับโดยการ deploy auto นะครับ deploy บน Ansible นะครับมีวิธีการ deploy หลายแบบใน OpenStack แต่ว่าที่เขาใช้ Ansible ที่ Rackspace นะครับก็คุยกันสนุกสนานนะครับถ่ายรูปนะครับก็ประทับใจมากน่ารักนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับในงานของตัว OpenStack นะครับที่เป็นงานส่วนใหญ่คนก็จะไปมีงานที่ไปฟังความก้าวหน้าของเทคโนโลยีว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะถือโอกาสอัปเดตนิดนึงใน OpenStack ในปัจจุบันมี9 service นะครับมี9 service ซึ่ง service ที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็น service ที่เราใช้อยู่นะครับในตัว OpenStack นะครับแต่ว่าในภาพรวมของ OpenStack เนี่ยเขาจะเรียกว่า Big Ten ก็คือเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเซอร์วิสที่อยู่ในลิสต์
ที่พร้อมจะ deploy อีก9 service นั่นทำให้เวอร์ชั่นถัดจากนี้ไปอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันมิทากะนะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน Liberty ในเวอร์ชัน Liberty ก็จะมีรออยู่นะเขาเรียกว่าอะไรนะรอเข้าเซอร์วิสนะรอเข้าเป็นอีก9นะครับเราเรียนอยู่แล้ว9นะครับก็มาอีก9คราวนี้ก็เป็นชาเลนจ์นะครับว่าเราในฐานะของ System Engineer จะทำยังไงนะครับผมอยากจะย้ำว่าเราคงทนไม่ได้นะครับหมายความว่าบริษัทคงทนไม่ได้ที่จะไม่มาทางแพลตฟอร์มที่เป็น Cloud Architecture ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Red Hat ซึ่งหลายท่านคงทราบว่าผมเป็น Red Hat Engineer นะครับผม Implementer Cloud ให้กับ Red Hat แล้วก็บริษัทใหญ่ๆอย่าง HP Dell รวมไปถึง Huawei นะครับเขาก็จะมีโซลูชันที่เป็น Open Stack โดยการ Snapshot เวอร์ชันมาทำตอนนี้เวอร์ชันที่เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นของ Rackspace อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับหมายถึงว่าโค้ดจะช้ากว่าโค้ดที่เป็น Development ก็คงมาหมดต่อไปภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่บอกว่าแอปพลิเคชันของเราไป Deploy อยู่บนx86 หรือว่าบน Linux หรือว่าบน Microsoft Server นะครับเราจะไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่เราก็คงบอกว่าแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสของเราเนี่ยไปรันอยู่บน Infrastructure แพลตฟอร์มไหนเช่นเราอาจจะเอาไปรันอยู่บนแพลตฟอร์มของ Digital Ocean วันดีคืนดีได้อชัวถูกกว่าเราก็อาจจะย้ายแอปพลิเคชันมาอยู่บนอชัวถูกไหมหรือวันดีคืนดีเราใหญ่มากเราอาจจะรันตัวprivate cloud ภายในองค์กรของเรานะครับแล้วเมื่อเรารัน private cloud ในองค์กรเราอาจจะขยายไปเป็น data center ในอเมริกาหรือไปซื้อ soft layer ที่ฮ่องกงแอปของเราก็ต้องการันตีว่าไป deploy ข้ามแพลตฟอร์มได้เพราะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้งานแบบไปติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปนะเราต้องพูดถึงเรื่องของการใช้งานพวกนี้นะครับแล้ว Big Ten ก็เป็นKeynote Speaker ของFoundation นะครับตั้งแต่วันแรกเลยบนเวทีมี2เรื่องที่สำคัญที่แจ้งให้กับ Developer ทั่วโลกทราบเรื่องแรกก็คือ Service ที่อยู่นอก OpenStack แล้วก็จะเข้ามาสู่ OpenStack ซึ่งในมิทากะก็คงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกับ System Engineer ทุกคนนะครับผมแนะนำว่าถ้าขึ้นรถไฟตอนนี้ได้ขึ้นตอนนี้นะครับถ้าขึ้นหลังจากนี้ไปอาจจะหนักเกินนะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาก่อนก็ดีอันที่สองที่ประกาศก็คือว่าภาพต่อไปก็คือเอาคอนเทนเนอร์มารันใน OpenStack ก็คือ Docker หรือ Linux Container หรือจะเอา OpenStack ไปรันอยู่ในคอนเทนเนอร์นะภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญแล้วก็เป็นคำถามซึ่งจริงๆไม่ต้องถามหรอกครับทางแบรนด์ทาง Linux Foundation ทาง OpenStack Foundation ก็พูดเลยว่ามี2โมเดลในปัจจุบันก็คือคุณเอา OpenStack ไปรันบนคอนเทนเนอร์อย่าง Rackspace ทำเอา OpenStack ไปรันอยู่บน Linux Container LXC โดย Auto Deployment ใช้ Ansible หรือเราจะรัน OpenStack แล้วไปรันตัวที่เขาเรียกว่าตัว Magnum นะครับก็คือเป็น Container as a Serviceแล้วก็ไปรันก็สู้กันผมใช้คำว่าสู้กันเพราะว่าทั้งสองข้างนี้แอคทีฟทั้งคู่ครับแอคทีฟทั้งคู่อย่าง Magnum ก็ source code ตอน initiate รอบแรกตอน design spec ก็มีประมาณทัก 24,000 โค้ดไลน์ตอนที่ accept เข้ามิทากะมีประมาณทัก 200,000 กว่านะครับเยอะมากตอนนี้โค้ดใน OpenStack ผมไม่รู้ว่า Linux ปัจจุบันเป็นยังไง Linux ก็ประมาณทัก4ล้านกว่าไลน์นะตัวเลขอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าก็เยอะมากนะครับรวดเร็วมากก็ปีมิทากะก็เป็นปีของคอนเทนเนอร์พูดคอนเทนเนอร์เยอะมากแต่ปีหน้าไม่ใช่ติดทุก6เดือนนะครับก็จะเป็น NFV ก็จะเป็นเรื่องของตัวเน็ตเวิร์คครับเป็น SDN เต็มรูปแบบนะครับจะจัดอีกครั้งหนึ่งที่ออสตินก็ครบรอบ12ปีพอดีนะครับ OpenStack นับเวอร์ชันเป็นตัวอักษร A ตัวแรกคือ Austin ปีนี้จะกลับไปจัดที่ Austin อีกทีนึงนะครับ
ใครจะไปด้วยกันก็บอกนะครับก็นี่เป็นเบื้องต้นนะครับกลับไปดูตัวของบิ๊กเต้นนิดหนึ่งครับส่วนตัวผมหลายท่านคงทราบว่าในบรรดาคนที่สอน Open Stack ในประเทศไทยเนี่ยผมสอนเยอะที่สุดนะครับทั้งเขียนหนังสือทั้งอะไรวันนี้มีหนังสือมาแจก150หน้าอยู่บน GitHub เดี๋ยวครวนไปอ่านนะครับใน Big Ten ที่ผมเกี่ยวข้องนะครับผมคุยอยู่กับ Trove Maintainer ตอนนี้ก็คือ Database as a Service นะครับคุยกันอยู่เพราะว่าผมเทสบน Liberty แล้วผมก็เป็นคนรีวิวโค้ดเทส Submit ให้เขานะครับน่ารักมากนะครับเราก็ Submit ไปถ้ามีโอกาสผมคงได้มีโอกาสมาทำสตาร์ทอัพตัว developer class นะครับน่าสนใจมากนะครับถ้าใครไม่เคยเรียน Python ผมแนะนำให้เข้าคลาสให้เข้าคอร์ส developer เลยครับเพราะท่านจะได้เรียน Python แบบอัตโนมัติก็คือต้องอ่านโค้ดทุกวันดีไหมดีที่สุดในการเรียนคืออ่านโค้ดที่ดีที่สุดนะครับproject Trove นะครับเป็นโปรเจกต์อยู่ทางด้านมุมขวาบนนะครับ Trove as a service เป็น databaseก็คือว่าเราจะสามารถ provisioning node ที่เป็น database โดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งยำ install mysql ยำ install อะไรแบบนี้ครับก็คือเรียกเป็น as a service แล้ว back end ก็เป็นตัวที่เป็น database ให้เราใช้นะครับโปรเจกต์ต่อมาคือ barbicon นะครับ barbicon เนี่ยครับเป็นตัว extend version ของตัว keystoneคีย์โซนเนี่ยในเวอร์ชันที่เราลงปัจจุบันจะเป็นคีย์โซนซึ่งใช้ออเทนด้วยตัว username password ครับแล้วก็มีไดรเวอร์ให้เราเข้าไปคุยกับ LDAP นะครับคุยกับ LDAP แต่ว่า Barbicon เนี่ยครับจะเป็น extend driver ซึ่งให้ support X509 คือ certificate เพราะว่าปัญหาของมันตอนนี้คือว่าเราจะเชื่อได้ยังไงว่าVM น่ะ instant จะเชื่อได้ไงว่าคนที่มาใช้งาน VM อ่ะมันถูก trust หรือเปล่านึกออกไหมก็มีโปรเจกต์นี้มานะครับใน OpenStack เนี่ย อย่างที่ผมบอกคือมี2แบบแบบที่เป็นเดโม use case อะไรแบบนี้ไปนะครับแต่ว่า OpenStack เขาจะมีอยู่2ตึกที่เขาจัดทุกครั้งก็จะแบ่งโซนเป็นบรรยากาศของ developer มาเขียนสเปคมาคุยกันว่าเป็นยังไงอาจารย์นะครับว่ามาดีไซน์กันว่าเป็นยังไงแล้วก็เขาสปรินท์ทีหนึ่งก็2เดือนเนาะสปรินท์แล้วก็จะต้องมีรีลิสอะไรแบบนี้ครับในเวลาที่เขากำหนดก็จะมาเจอกันว่าดีไซน์เป็นไงผมก็เข้าไปนั่งฟังบาร์บีแคทนะครับเป็นหัวใจเพราะว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการทำเรื่อง security คนสนใจแต่บาร์บีแคทเนี่ยจะทำเป็น X509ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับทำปริญญาเอกตัวนี้อยู่บาร์บีคันนะครับผมก็ช่วยบ้างเล็กน้อยในส่วนของการเซตอัพ environment ของ OpenStack ทำ compile code อะไรแบบนี้ให้อาจารย์เขาให้แล้วก็อาจารย์เขาจะได้ไปเขียนโค้ดต่อตอนนี้ถ้าเป็นปริญญาเอกมาบอกผมว่าอยากจะทำ OpenStack นี้เราก็รับเป็นที่ปรึกษาปริญญาเอกเลยนะครับส่วนตัวIronic จะเป็นอนาคตสำหรับคนที่ทำ Infrastructure เพราะจะเป็น Bare Bone Provisioning นะครับซึ่งควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับมันไม่ควรจะต้องไปลงเครื่องใช่ไหมมันควรจะต้องมาเป็น Bare Bone ซื้อ Soft Layer มาหรือมาแล้วก็เอาเครื่องไปวางแล้วก็ติดตั้งผ่าน IKVM หรือว่า IPM อะไรนะIPMI นั่นแหละครับก็ได้ก็หลักการเหมือนกับการ Provisioningเหมือนกันก็คือใช้บูทผ่านตัว Pixie มานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันจะมีไม่มี OS แล้วมันจะบางเป็นชั้นไว้เลยนะครับเป็นแบบบนซึ่งโปรดักชันควรจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าทางผู้สนใจ อาจจะต้องลองดูนะสำหรับตัว Magnum อันนี้ผมไปฟังอยู่ก็มันรับได้เป็นprovisioning ได้เป็นหมื่นๆคอนเทนเนอร์นะเวลาเขาพูดกันเนี่ยคือสามารถทำออโต้สเกลแล้วก็มี discovery แล้วก็ตัว discovery ก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับมีตัว SD หรือว่าของเขาก็ Magnum ของเขาก็มีเองที่ทำเป็นออโต้ provisioning
ผมได้มีโอกาสคุยกับ PTL คือ Project Leader หลายโปรเจกต์นะครับแต่ที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็คืออย่างไอตัว Congress นะครับตัวเนี้ยครับ Congress นั่งคุยอยู่ดีๆในห้องไม่ใหญ่มากนะครับคือตัว Congress เนี่ยจะจริงๆใน OpenStack ทุก Service จะมีไฟล์ที่เรียกว่า policy.json แบบนี้ดีกว่านะครับมีไฟล์ policy.json เวลาเราจะทำอะไรกับ policy เนี่ยครับเราก็ต้องไปแก้ config ไฟล์เนี่ยครับแก้มือ manual นะครับก็เลยเป็นโปรเจกต์ว่าจะดีไหมถ้ามีการคุม policy.json เนี่ยซึ่งเป็น RBAC row based access control list นะครับก็เป็น RBAC แล้วก็จะดีไหมถ้ามี service ที่จะ control ตัวนี้เลยนะครับก็ตกลงกันว่าจะมีก็ชื่อ congressนะครับ Congress นี่จะเป็น Policy Control นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในวิดีโอได้นะครับวิดีโอแลบทุกแลบ9แลบมีเสียงผมทุกแลบครับถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับถามดูได้บางวิดีโออาจจะเห็นหัวผมอยู่แต่ผมไม่ได้เอารูปมานะเกรงใจผมไปดูแล้วผมตลกมากผมใส่หมวกไหมพรมดูเหมือนลาวก็ไม่ดูเหมือนกะเหรี่ยงยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ได้คุยกับ Congress PTL ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสตามไปในงานคือก็จะมีอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นงานดีไซน์เลยก็ได้ดูดีไซน์ที่จะออกตอนมิถกะด้วยที่ยังไม่ได้รีลีสก็มีบิ๊กเชนอันหนึ่งก็คือว่าแบ็กเอนด์ของตัวนี้นะครับเราใช้ไซโลมิเตอร์ซึ่งแบ็กเอนด์จะเป็นจะได้เห็นแบ็กเอนด์ของไซโลมิเตอร์เป็น MySQL เป็น MongoDB เจ้าตัว Congress ที่รีลีสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณครึ่งนึงของตัวสเปคเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวดีนะครับนั่งอยู่ก็มีคนเดินเข้ามาเป็นอาจารย์นะทุกคนก็มาโปรโมทฝรั่งมันก็จะมาขายของนะมาโปรโมทของเขาธุรกิจดีมากคุยกันไปคุยกันมาเขามาจากอาปาเช่คาซันดราครับเขาจะโยนทั้งหมดของตัวมอนิเตอร์ลิงเข้าคาซันดราก็ลองเนบตานึกภาพเองแล้วกันนะว่าโปรเจกต์ Open Source ทุกโปรเจกต์ก็จะมารวมกันในโปรเจกต์ของตัว Open Source ที่เป็น Open Stack สิ่งที่ผมอยากจะส่งเมสเสจก็คือว่ามันคงไม่ใช่ Open Source ปกตินะมันคงต้อง need คนที่จะร่วมมือกันแล้วในฐานะ Developer เองผมก็คิดว่าเราก็ต้องกระตุ้นให้เข้ามามากๆนะครับใน Open Stack เขาจะนับว่าเป็น Developer เขาจะนับว่าเป็น User เราใช้งานทั่วไปเนี่ยเขาก็ดีใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะขึ้น List เป็น User แล้วก็อาจจะมีการให้ Award กับ User เนี่ยหนึ่งในไครทีเรียเลยก็คือว่าจะต้องมีเอนจิเนียร์คอนทริบิวต์ในโปรเจกต์เพราะถ้าเราใช้อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้คอนทริบิวต์เลยเนี่ยเขาจะเหมือนจะก็ยินดีกับเราแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้คุยกับเรามากเพราะว่าเราไม่ได้คอนทริบิวต์อะไรเยอะนะครับปีที่ผ่านมาที่มิถกะคนที่ได้ที่หนึ่งคือ NTT มีเอนจิเนียร์มาญี่ปุ่นเก่งมากนะครับก็ชื่นชมเราก็เห็นด้วยความชื่นชมแล้วเราก็มีคำถามว่าประเทศไทยก็คงเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเมื่อวานผมคุยกับอาจารย์ที่ใครได้ฟังคอนเทนเนอร์ด็อกเกอร์นะครับอาจารย์ชันวิทย์พอดีเมื่อวานผมตัดหน้าก่อนคือผมไปหาอาจารย์ที่มทสก่อนนะครับก็คุยกันก็ถามว่าฝรั่งมันเก่งกว่าเราหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกมันไม่เก่งกว่าเราแต่วิ่งเร็วกว่าเรานะครับก็แสดงว่ายังมีหวังอยู่นะผมว่าตอนนี้อาจจะต้องคุยกันเรื่องลึกๆว่าเราจะรวมคอเดเวลลอปเปอร์ได้ยังไงจริงๆผมตั้งใจจะทำตัว Thailand User Group ที่เป็น developer คือความหมายของ user เนี่ยไม่ใช่ผู้ใช้ในOpenstack เนาะ user คือต้อง contribute ถ้าคนเห็นโลโก้ใน OpenStack มันจะมี OpenStack แล้วก็มี user ใช่ไหมตัวที่กลับมาคือการ contribute ถ้าเป็น user อะนะครับส่วนวันนี้เราก็จะแตะโปรเจกต์ใน Big Ten 2โปรเจกต์ก็คือ Heat Orchestration กับ Sawangpong ก็สำคัญมากนะครับ2โปรเจกต์นี้นะครับเป้าหมายวันนี้คงไม่มี live demo แต่ว่าผมมี source code แจกทั้งหมดนะครับอยู่ใน GitHub แล้วก็มีหนังสือ150หน้าเดี๋ยวโคลนเอาไปอ่านดูนะครับก็หวังว่าคงได้รับความกรุณาในการแก้ไขหนังสือนะครับผมจะทำหนังสืออาจจะมีคือเนื่องจากว่าผมไม่ได้ออนอยู่บน Facebook อ่ะเนาะเราส่วนใหญ่ไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะขอใครสักคนนึงเป็นคนรวบรวมอะไรเงี้ยจริงแล้วผมอยากจะทำหนังสือแบบ Operation Guide คือมานั่งรวมกันสัก 2-3 วันแล้วเขียนทีเดียวเขียนกันสักแบบรวมกันเขียนน่ะจะได้ผมอาจจะเป็นต้นแบบให้แล้วก็เ
ช่วยๆกันเขียน contribute แล้วก็ release ออกมาในนาม community ปัจจุบัน OpenStack Foundation App Point ผมเป็นคนดู OpenStack ภาษาไทยนะครับซึ่งอีกไม่นานก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยใน UI อันนั้นผมเป็นคนแปลนะครับก็อาจจะต้องขอแรงหลายคนถ้าสนใจนะครับก็ช่วยๆกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ Heat และโปรเจกต์ Silometer เป็นโปรเจกต์ที่อยู่คู่กันจริงๆตั้งแต่ Silometer แล้วครับ Silometer เนี่ยเป็นตัวที่รวบรวมข้อมูลนะครับหรือสถานะของตัว VM มาแล้วก็รายงานผลนะครับหลายคนคงทราบว่าถ้าเวลา VM ไปวางอยู่บน KVM เนี่ย KVM มันจะสามารถมอนิเตอร์ตัว CPU ได้แล้วก็มีเอาผลลัพธ์นะครับมามีเงื่อนไขมาสร้างอีเวนต์เพื่อส่งต่อไปให้กับ Heat นะครับ Heat ก็เก่งมากเดี๋ยวเก่งยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับตอนที่ผมทำOpenStack ตอนแรกๆนะครับ requirement แรกๆเลยก็คือถามว่ามันออโต้สเกลยังไงแล้วก็หลายคนก็อาจจะสนใจในฟีเจอร์ของตัว OpenStack ในเรื่องของการทำออโต้สเกลแต่วันนี้ข่าวดีคือว่ามันไม่ใช่แค่ออโต้สเกลแค่เว็บในสคริปต์ที่ผมแจกนะครับผมพัฒนาเขียนสคริปต์จนออโต้สเกล MySQL Galera Cluster นะครับเรียบร้อยเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับเงื่อนไขแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกใน Depth Tool อันนี้นะแต่ว่าผมอยากจะให้ดูว่า Environment ที่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ในการ Depth มี Tool สไลด์ที่น่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนก็เป็น VM เนาะเราก็ใช้ Virtual Box ก็ได้นะครับไม่ได้ลำบากมีเรื่องตลกอันนึงก็คือตอนที่ผมไปเข้า Lab ที่มีทักษะเนี่ยเข้าทั้งหมด9 lab นะนั่งเรียนเนี่ย9 lab เรียนกันสนุกมากเวลาเขาแจก VM เนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าเราเป็นประชากร Linux นะพอเราใช้ใครใช้ Windows ยกมือขึ้นใครใช้ Mac ยกมือขึ้นไม่ถาม Linux เลยแล้ว Windows แล้วเวลาเอามาแจกเราผมเครื่องที่ผมเอาไปเนี่ยเป็น Libvirt นะเป็น Libvirt ก็ต้องมานั่งของไม่สนใจนะเขาก็แจก VM ส่วนใหญ่ก็จะมี VM ให้เทสนะครับก็จะบางแลบก็จะเป็นวาแกนนะครับถ้ามี GitHub ตัวที่เป็นวาแกนบล็อกนะครับผมแนะนำว่าใครยังไม่เคยลองใช้วาแกนแนะนำให้ใช้นะครับสำหรับที่เป็นเดฟก็มีวิธีการติดตั้งนะครับแล้วแต่ผมใช้ Linux ผมก็ใช้วากันปลักอินที่เป็น Libvirt นะครับส่วนเป็น Mac ก็ต้องใช้ Brew นะครับมาติดตั้งอันนี้ไม่ต้องจดนะเดี๋ยวเอาลิงก์ไปครับปัจจุบันเครื่องที่ผมเดฟเป็น Fedora 23นะครับกับ Mac เครื่องนี้นะครับก็ทำคู่กันตัว Libvirt เองตอนที่เราต้องทำก็คือเริ่มตั้งแต่การดู CPU นะครับแล้วก็ install ตัว KVM แต่ที่สำคัญคือเครื่องเราต้องเซตให้เป็น nestedKVM หมายความว่าเมื่อ VM จะใช้งาน CPU ข้างล่างเนี่ยจะต้องมองทะลุไปจนถึงฮาร์ดแวร์จริงคือต้องมองข้ามตัว KVM มามันจะได้เพอร์ฟอร์มานซ์นะครับต้องเซตข้อนี้ด้วยนะครับส่วนวากันเนื่องจากว่าก็ผมไม่แน่ใจว่าใครใช้ Dev อะไรเนาะแต่ว่าผมใช้ Libvirtก็มีคนใช้ Libvirt ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นวากแกรนบน VirtualBox จะเยอะนะครับผมก็เลยโน้ตไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็มีวากแกรนไฟล์ก็ขอไม่กล่าวถึงในที่นี้แต่กำลังจะบอกว่าใน OpenStack เครื่องมือพวกนี้เราใช้นะครับสำหรับการเดฟอาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเครื่องจริงทำ OpenStack เดฟไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ส่วนบาร์บีคันที่ใช้อยู่ตอนนี้กับอาจารย์ที่เป็นปริญญาเอกก็ใช้เดฟบน environment นี้ใช้ได้นะครับใช้ได้พอเราเดฟเราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเราเดฟเพื่อใช้นะครับก็เซต environment แล้วก็มารันเป็น RDO ขึ้นมาเราก็จะได้ OpenStack เพื่อใช้งานนะครับใน track นี้เราก็ set up environment ก็ถ้าทำจริงๆทุกชั่วโมง2 ชั่วโมงสำหรับคนไม่เคยทำเนาะก็จะมี environment OpenStack ให้ใช้งาน
แต่สำหรับบางโปรเจกต์ที่มันใหม่มากๆเนี่ยครับอาจจะต้องใช้ DevStack อย่างเช่นในกรณีนี้เราติดตั้งด้วย RDO เนี่ยเป็นสิ่งที่ Red Hat ภูมิใจมากนะครับเพราะ Red Hat เนี่ยทำการ snapshot source code มาทำเป็นแพ็กเกจสำหรับการ install นะครับและเป็น RPM แล้วโค้ดก็ได้เทสได้อะไรตอนแรกๆหลายคนก็คิดว่า RDO เป็นแบบเครื่องมือเด็กๆแต่ถ้าใครไปดูในอินเทอร์เน็ตตอนนี้กรุณาเซิร์ชคำว่า RDO และ Enterprise เราก็จะเห็นว่า RDO เป็น tools ที่เซตอัพสำหรับ Enterprise แบบ command line นะครับที่เราถนัดใช้เพราะว่าข้างหลังมันเป็น puppet นะครับเป็นตัว puppet module ซึ่งก็จะเป็นค่อนข้างstrong พอสมควรนะครับส่วน DevStack ก็ไม่แนะนำให้ใช้เป็นโปรดักชันนะมีโจ๊กที่ที่โตเกียวเขาถามว่าใครใช้ DevStack เป็นโปรดักชันบ้างไม่มีใครยกมือเลยมีคนเดียวยกมือโอ้กล้าหาญชันชัยมากนะครับผมไม่รู้เขายกจริงยกเล่นนะแต่เขาใช้เป็นโปรดักชันถ้าคุณใช้ DevStack เป็นโปรดักชันคุณต้องเก่งมากนะเก่งมากมากครับก็ในส่วนของการใช้งาน RDO เนื่องจากว่าผมก็ใช้งาน RDO เยอะเพราะนั้นเราก็จะต้องลงไปดูเรื่องของตัวโมดูลทั้งหลายที่เป็นพัพเพตนะครับเพื่อจะเราอาจจะไม่ได้เขียนโมดูลพัพเพตแต่ว่าเราต้องอ่านเป็นว่ามาติดตั้งเป็นยังไงเพราะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเวอร์ชันนะเพื่อให้มันทันสมัยกับเวอร์ชันนะครับในปัจจุบันถ้าเราติดตั้งเลยจะได้ Liberty นะครับ Libertyเวอร์ชันของ OpenStack เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเลขคู่เลขคี่ครับตัว stable มันจะเป็นกิโล liberty มันจะเหมือนกับแบบยังอะไรก็ยังไม่ลงตัวหลายเรื่องมันจะไปสมบูรณ์อีกทีตรงมิถกะถูกไหมฮะเหมือนตอนที่หน้าตอนที่มันเป็นก่อนหน้ากิโลมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่พอมาเป็นกิโลมันก็ stable นึกออกไหมคือเวอร์ชันมันจะสลับกันอยู่นิดหน่อยส่วน liberty เองก็เหมือนกับแบบแต่ถ้าอยู่ในตัว service OpenStack ไม่มีปัญหานะแต่ปัญหาคือมันจะอยู่นอกไอ้เจ้าตัว Big Ten ที่ผมคุยกับ Trove คุยกับอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยครับหน้าที่ผมไม่มีอะไรมากเลยคือขยันเทสแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับพอดีผมมี auto test อยู่นะครับผมก็รันแล้วก็เป็นอาหารเช้าก่อนมาทำงานรันเทสแล้วก็ส่งล็อกนะครับคราวนี้มาดูนะครับสำหรับการทำ networkนะครับเน็ตเวิร์กผมขอให้ดูภาพนี้นะเน็ตเวิร์กที่เราทำเนี่ย ETS 0เนี่ยนะครับปกติเวลาเราสร้าง VM ขึ้นมา1 VM นะครับตัว Hypervisor มันก็จะแจกอินเทอร์เฟซให้เรา1อินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปใช้มันเพราะมันจะใช้เป็นตัวติดตั้งเป็นตัวที่เป็นเกตเวย์เราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเกตเวย์ที่ออกเน็ตนะครับส่วน ETH 1เราจะใช้เป็น management ในการติดตั้ง API network นะครับส่วน ETH 2จะเป็น external นะครับในการ run เพราะภาพมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับในการใช้งานสำหรับ dev tools ก็คือต้องสร้าง interface ขึ้นมาอีก2 interface ETH 1 ETH 2นะครับETH 1 ETH 2เนี่ยมันจะเกาะอยู่กับตัวที่เขาเรียกว่า tab interface VIR BR 2เนี่ยมันสร้างโดย KVMนะครับมันเป็น tab interface ซึ่งจะเกาะอยู่บนโฮสต์ไว้ให้กับ interface ของ instance เนี่ยมาเกาะคือเวลาเราสร้าง instance แล้วเราบอกว่า ETH 1ใน instance มันต้องมาเสียบใช่ไหมฮะมันเสียบอยู่ที่ tab device นะครับเป็น virtual device ในฝั่งของ KVM ที่มิทากะที่โตเกียวเนี่ยเป็นอันนึงที่ผมรู้สึกตื่นเต้นนะแต่ผมไม่ได้เข้าคลาสนี้คือคลาสในฝั่งของ developer เนี่ยมันก็เถียงกันรุนแรงนะไฟกันสนุกสนานแต่ห้องที่ผมไม่ได้เข้าเลยไม่รู้เสียใจหรือไม่ดีใจผมไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นบ้างก็คือเป็นครั้งแรกที่มีการทำสิ่งที่เรียกว่าแฮกกาธอนเคอร์เนลผมเข้าใจว่าคงเดาเอาว่านะเพราะว่าคงถูกกดดันให้เคอร์เนลต้องเก่งขึ้นอีกมหาศาลหลังจากที่เคอร์เนลในเวอร์ชั่นที่ซัพพอร์ตตัว lib container ใน kernel 3.18 นะครับถ้าคุณใช้ Ubuntu 14เนี่ยคุณยังไม่มีตัว lib ตัว container ให้ใช้แต่ว่าพอ kernel 3.18 เนี่ยมันเริ่มมีตัว lib container
ถ้าใครใช้ Docker จะทราบดีว่า Docker Container ตอนนี้ไปใช้ Run C แทน Lib Container เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเพื่อจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า VXLAN หรือ Overlay Network บน Container วางอยู่บน Kernel Kernel เดิมเนี่ย Stack มันมีอยู่แล้วนะครับ IP Stack แต่เข้าใจว่าผมยังไม่ตามไปดูเลยนะเหตุผลหนึ่งที่ผมเดฟผมยังต้องเดฟอยู่บนFedora อยู่เพราะว่าผมต้องดู Kernel เพราะว่า Kernel ปัจจุบันเป็น 4.1213 เพราะนั้นผมต้องดูว่าโค้ดมันเป็นยังไงใน Kernel เพราะจะมีผลกระทบกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IP Stack แล้วก็ Security ที่เป็น IP Table นะครับก็อาจจะได้มีโอกาสคุยกันนะน้องๆ นะครับหลายคนนะครับตัว Heat Orchestration นะครับมาดูก่อนว่า Heat คืออะไรนะครับ Heat เป็น Orchestration Engine นะครับเป็น Automate หมายความว่าเราสามารถจะทำ Resource หรือสร้าง Resource บน OpenStack แบบ Automation ได้นี่คือเป้าหมายของตัว Project Heat นะครับสร้าง VM สร้าง Network สร้าง Component สร้าง Security Group สร้างอะไรเนี่ยโดย Heat Heat เป็น Template นะครับเป็น Enginemี2 ส่วนส่วนที่เป็นสคริปต์ไฟล์เขียนด้วย YAML นะครับแล้วก็ถูกโหลดเข้าไปใน engine หลังจากนั้นก็จะไปคุยกับตัว execute แล้วก็ไปคุยกับตัว OpenStack อีกทีหนึ่งผมติดตั้งเทสบน RDO นะครับติดตั้งเทสบน RDO เพราะว่าผมยังมั่นใจว่าเราต้องการเทสตัวที่มัน stableเราไม่ต้องการเทสตัวที่มันเป็นเดฟถ้าเดฟอาจจะต้องรันแยกนะครับผมก็มีเครื่องหนึ่งรันตัวเดฟสแต็กแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำตัวยอมรับว่าไม่ค่อยได้ทำไอตัวฮีทกับออเคสเตชันบนเดฟสแต็กเลยนะครับส่วนใหญ่ทำบน RDO หมดนะครับวันนี้มี6เรื่องนะครับผมก็จะคิดว่าน่าจะครอบคลุมในเวลาพยายามใช้เวลาคุ้มค่าเพื่อเหลือเวลาตอนหลังให้มีโอกาสได้พูดคุยสักถามนะครับเรื่องของจะทำ Automate Cloud Application Deployment ก็คือการ deploy ตัว Open ไอ้ตัว application นะครับบน cloud ได้อย่างไรซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้เราก็ทำ WordPress Auto Scale กับตัว MySQL Galera แล้วก็จะแนะนำให้รู้จักกับตัว YAML file หลายคนคงรู้จัก JSON นะ JSON คงรู้จักอยู่แล้วแต่ YAML นี่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าทุกคอมโพเนนต์ของ OpenStack เป็น RESTful เป็น API แล้วใช้ JSON เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่ง curl-x ยัด JSON ลงไปแล้วให้มันตอบหรือสั่งงานมันได้แต่ก่อนทำอย่างนั้นก็ต้อง authent ก่อนถ้าใครใช้งานอันนี้ต้องเป็นพาราไดม์ใหม่เหมือนกันนะในการเทสคือเป็น curl-h h ตัว h ฮ่องกงตัวใหญ่ตัวนั้นจะต้องท็อกเคนเข้าไปใน header file นะครับเมื่อส่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะอ่าน header ก่อนว่า authorize ถูกต้องไหมที่ keystone หลังจากนั้นถึงค่อยไปรันตัวลบ -d ก็คือ data ที่แปะมาติดอยู่กับ curl แล้วก็สั่งได้เพราะนั้นเนี่ยมันทำให้การ test service ทั้งหลายใน OpenStack เนี่ยจะใช้ผ่าน curl เยอะตอนหลังๆ OpenStack เองก็เห็นความลำบากอันนี้ครับก็เลยทำ serviceที่ชื่อ OpenStack ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยสับเมนูในการเทสซึ่งก็อย่าสับสนนะครับบางทีคำสั่งบางคำสั่งใช้ได้บางคำสั่งใช้ไม่ได้มันก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านนิดหน่อยนะครับอันที่3ผมจะให้ดูเทมเพลตกับพารามิเตอร์ซึ่งที่ผมเขียนไว้มีทั้งหมด6 แล็บเลยจนถึงตั้งแต่พาไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันที่4ก็จะเป็นออโต้สเกลให้ดูโหมดของตัวออโต้สเกลของเซโลมิเตอร์เวลาเราทำสเตทเทสแล้ว CPU มันพีคพอ CPU มันพีคปุ๊บมันก็จะบอกให้ฮีทสร้างโหนดอื่นๆต่อไปนะครับอันที่5และ6เนี่ยสลับกันนิดจริงๆแล้วไอ้5นี่มันใหม่กว่า6นะอัน6นี่มันเป็นอีเวนต์ซึ่งสร้างจากเซโลมิเตอร์มิเตอร์ลิงอันนี้เป็นธรรมดาคือหน้าที่ของเซโลมิเตอร์เนี่ยเขาก็จะสร้างตัวเก็บ collect data ขึ้นมาแล้วมาใส่ไว้ใน Mongo นะครับแล้วก็จะสร้าง event ขึ้นมาร่วมกันแต่อันที่5เนี่ยเป็น software configuration เพราะว่าใน type ของตัว
heat template นะครับจะมีชนิดไทยที่เขียนว่า OS software configuration เลยนะครับซึ่งจะใหม่มากในสเปคจะมีโอกาสให้ดูนะครับ architecture ของ heat นะครับเป็นภาพนี้ซึ่ง HP ก็ไปเขียนภาพนี้ขึ้นมาจริงๆภาพมันไม่ค่อยสวยหรอกนะเป็นภาพขีดลายเส้น HP เข้าไปทำผมก็ไปเจอก็เลยเอามาก็จะมีส่วนที่เป็นตัว heat API นะครับโดยอ่านตัวเทมเพลตชื่อ hot นะครับ heat orchestration template แล้วก็จะหลังจากที่ส่งเข้าไปที่ API แล้วนะครับก็จะส่งไปที่ heat engineHeat Engine ในเวลาส่งผ่าน Heat Engine ก็ส่งผ่าน RPC Protocol Remote นะครับเป็น RPC ไปส่งไปซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นการโหลดนะคือแค่ส่ง Command เข้าไปที่ตัว Heat Engine แล้วก็ Heat Engine ก็จะทำหน้าที่คุยกับตัว OpenStack ในการที่จะสั่งให้สร้างเพราะนั้นโลของตัว OpenStack นะครับโลของ Heat User เนี่ยจะต้องเป็นโลที่มีสิทธิ์ในการที่จะสั่งให้ OpenStack สามารถสร้างได้สร้างคอมโพเนนต์อื่นได้นอกจากนั้นนะครับก็จะคุยกับไซโลมิเตอร์ที่จะทำเรื่องของตัว Auto Scale API Flow จะมีสิ่งที่เขาจะเน้นให้ฟัง2 ส่วนนะครับก็คือการที่ Message ที่วิ่งอยู่ใน OpenStack เนี่ยครับจะมีอยู่2แบบแบบที่เป็นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โยนเข้าไปใน notify bus ส่งเข้าไปใน message bus ซึ่งในปัจจุบัน OpenStack ใช้ตัว Rapid MQ เป็นตัวจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งไปนะครับส่งไปแล้วก็ตัว service แต่ละ service ก็จะทำหน้าที่เป็น listener นะครับคอยที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาตอนนั้นจะเป็น agent แบบที่1 นะครับปกติแต่ใน Solometer เขา approachservice แบบที่เป็น pooling agent ก็คือไม่ได้ใช้ event listening ในการที่จะดึงข้อมูลแต่ pool มาเลยนะครับก็คือส่งสัญญาณไปที่ KVM แล้วบอกขอข้อมูลที่ต้องการแล้วส่งข้อมูลมาให้หน่อยจะเป็นลักษณะของการ pooling เพราะฉะนั้นใน Oslo data Oslo API ก็จะเพิ่ม base ของ API ในการทำ pooling agentเวลาเราเขียน Python ใน OpenStack จะต้องมีตัวเบสที่เป็นเบสlibrary นะครับซึ่งก็จะมี pooling agent อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน stack ของตัว API ของ Solometer ก็จะมี pooling agent เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มี notify agent เป็นตัวสร้างแล้วก็มีตัว collector collector เนี่ยจะทำการรวบรวมตามเงื่อนไขนะครับโดยที่เราก็จะสร้างเงื่อนไขที่เราต้องการเช่น อยากดูว่า CPU มีโหลด 80% เป็นเวลา5นาทีหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ให้ไปสร้าง engine อะไรประมาณนี้ให้สร้าง VM ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนมากๆเพราะว่า MySQL ตัว time series แล้วตอนที่ต้องเขียนเพื่อจะไป query ตัว time เนี่ยมันกินเวลาเยอะเพราะว่า time series เนี่ยมันเป็นถังแล้วตัวหมายเสียเวลาเราเขียนครอบเพื่อจะหาว่า5นาทีแล้วดึงข้อมูลทั้งหมดมาเนี่ยมันช้าความหมายนะมันช้ามันไม่ performance เท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าอาจจะมี driver ที่เป็น Cassandra นะเนี่ยที่ผมบอกว่าใน project OpenStack ข้างใต้เนี่ยเขาทำกันอย่างขยันมากนะขยันมากๆก็จะมีเรื่องคอลเลกเตอร์ของ database แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็พูดกันว่า notification ทั้งหมดคงส่งเข้าตัวสปาร์กนะเพื่อจะทำbig data เพื่อจะ monitoring อีกทีนึงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องงานอีกงานนึงซึ่งก็จะเป็นอีกทีมนึงที่ต้องเข้าไปดูเรื่องการวิเคราะห์ล็อกการใช้งานของตัว OpenStackไม่ใช่แค่เฉพาะการใช้งานสร้าง VM อย่างเดียวทีนี้ก็จะมี API ฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็น API ที่จะคอยมาดูกับ database แล้วก็ไปสร้าง alarm list ขึ้นมาแล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้ใน alarm ก็เป็น request ปกติก็เข้าไปอ่านนะครับแล้วก็มาสร้างเป็น alarm แล้วก็มี
คนที่เป็นอีเวนต์นำไปนะครับต้องยอมรับว่าเยอะมากผมอ่านยังไม่หมดเลยนะผมเวลาผมอ่านโค้ดผมไม่ได้อ่านนั่นนะผมก็เข้าไปดูโค้ดไปเรื่อยๆก็สนุกดีครับในคำสั่งของตัวคีย์สโตนเวลาเราใช้งานต้องซอร์สคีย์สโตนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคำสั่งไซโลมิเตอร์แล้วก็ตามด้วยสับคอมมานด์คือมิเตอร์ลิสต์ที่ผมให้ดูก็คืออยากให้ดูไทป์ไทป์จะมีอยู่สองแบบก็คือไทป์ที่เป็นคัมมูเลทีฟกับที่เป็นเกจตัว CPU เนี่ยครับตัว CPU เนี่ยมันจะเป็นลักษณะตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดแบบคัมมูเลทีฟคือการใช้งานไปแล้วเท่าไหร่แต่มันจะทำการแปลงว่าไอ้ที่มันใช้ไปอะเรทหรืออัตราในการใช้มันใช้ในอัตราอะไรเพราะนั้นอัตราหรือเรทเนี่ยครับที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเกจก็คือเป็นมาตรวัดเพราะถ้าเกิดเป็นคัมมูเลทีฟหรือสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอาข้อจริงว่า CPU มันใช้ไปเท่าไหร่นึกภาพนะคือใช้สะสมไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เรทมัน 80% แล้วยัง 50% แล้วยังเพราะเป็นลักษณะที่เป็นสะสมก็ต้องมีการแปลงนะครับเดี๋ยวมีไฟล์ให้ดูว่าแปลงในไฟล์ไหนอันนี้เป็นโลนะครับจะต้องอยู่ในโลที่ชื่อว่า heat stack owner นะครับสร้างโปรเจกต์แล้วสร้างยูเซอร์แล้วต้องมา assign โลด้วยนะครับถึงจะสามารถ test ตัวไอตัวไซโลมิเตอร์กับ heat ได้นะครับมาดู YAML นิดนึงนะครับ YAML เป็นtext ธรรมดาเป็น text ธรรมดานะมี format ในการเขียนในยุคใหม่ของไฟล์ก็คงใช้ indent เป็นตัวกำหนดขอบเขตของบล็อกแล้วก็ไม่มีตัวพวกปีกกงปีกกาทั้งหลายให้ลกนะครับใช้ indent เป็นหลักเอาก็จริงแล้ว indent เนี่ยอาจจะคือต้องเท่ากันหมดถ้าเราใช้2ก็ต้องเป็น2นะครับเพราะให้ต้องเท่ากันYAML เนี่ยจะเป็น data representative บอกชนิดของตัว type ของ data เช่นเวลาเรา reference dataขออนุญาตยกตัวอย่างใน Python นะครับใน Python เนี่ยเราจะระบุ list เนี่ยด้วยเครื่องหมายตัวปีกกานะครับแล้วก็มี member 1 member 2เป็น list เวลาเราระบุใน YAML เราจะใช้เป็นตัวบนเป็น people แล้วก็มี colon enter แล้วก็ขีดเว้นวรรคนะครับเป็นแบบนี้เพราะนั้นตอนส่งเข้าไปใน engine มันจะรู้ว่านี่คือตัวแปรที่เป็นแบบ listต่อมาจะมีถ้าเกิดเราต้องการส่ง data ชนิดที่เป็น dictionary ก็คือเป็น hash ในบางแบบเขาเรียก hash แต่ว่าใน python เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น map หรือว่าเป็น dictionary นะครับเราก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันเวลาด้านล่างที่เราเขียนก็จะเป็นตัวด้านล่างก็คือเป็น password แล้วก็เครื่องหมายปีกกาแล้วก็ตามด้วย hash key ตัวที่3นะครับเราสามารถจะเขียนโน้ตหรือว่าเขียน description เป็น multi line ในตัวได้ในตัว template โดยอันนี้ไม่รันจะเอาไว้เป็น description ในปัจจุบันdocument ที่ดีที่สุดคือโค้ดกับ script นะคงไม่มีใครไปนั่งเขียน doc แยกอาจจะเขียนไม่ครอบคลุมนะครับก็ต้องเขียนลงไปในนี้นอกจากนั้นนะครับสามารถที่จะส่ง scriptเป็นสคริปต์ที่เป็นบล็อกสคริปต์เข้าไปได้เลยคือเราไม่ต้องแนบไฟล์เข้าไปคือเขียนเข้าไปได้เลยนะครับโดยจะต้องมีเครื่องหมายไปนะครับแล้วก็ส่งสคริปต์เข้าไปนอกจากนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆก็คือใน heat template จะมีสิ่งที่เรียกว่า intrinsic function ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะเรียกใช้พารามิเตอร์ที่ประกาศไว้แล้วข้างบนแล้วเรียกใช้งานได้จะมี get parameter get resource อะไรพวกนี้นะครับเดิมเนี่ย heat ก่อนหน้าที่จะเป็นสเปคใหม่ก็ยังบอกว่าต้องแปลงจากตัว Amazon นะเขียนเป็น Amazon format แต่ตอนนี้ heat ก็มี format เป็นของตัวเองซึ่งดูง่ายนะครับดูง่าย template structure นะครับจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อยส่วนที่1ก็คือคำว่า heat template version version ตัวนี้ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับ version ไม่รันนะครับไปเขียนเอาตามใจไม่ได้มันเหมือนกับเป็นเวอร์ชันที่เขาประกาศเพราะเดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปเช็คว่าฟังก์ชันหรือ intrinsic function ที่เราใช้ด้านล่างอ่ะมัน available อยู่ในสเปคหรือไม่ท่อนต่อมาผมเรียกมันว่าเป็นท่อนนะเป็นท่อนต่อมาก็คือมีชื่อแล้วก็มีโคลอนตามหลังเนี่ยครับก็เป็นพารามิเตอร์ก็จะเป็นที่ที่เราจะใส่พารามิเตอร์ลงไป
ส่วนพารามิเตอร์ก็จะไปใช้ในฝั่งของ resource นะครับฝั่ง resource ทีนี้ก็ดู format ในหน้าที่แล้วก็คือว่าตรงนี้ก็จะประกาศไปเป็น hash นะครับหรือเป็น map หรือเป็น dictionary ส่งไปด้านขวามือก็จะเป็นตัวอย่างด้านซ้ายนี่เป็น template นะครับเป็นสเปคมาดูด้านขวาก็ประกาศว่าอย่างเช่น hit template version 2015-04-30นั่นเป็นเวอร์ชันเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่รันนะครับเปลี่ยนที่ไม่ใช่เลขที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งในตัวเลขพวกนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปเปิดดูได้ต่อมาก็จะมีการประกาศนะครับเป็นแฮชชื่อคีย์เนมแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวแปรย่อยอีก3ตัวไทป์ชนิดไทป์เป็นสตริงลาเบลนะครับเป็นคีย์เนมแล้วก็เดสคริปชันก็นี่ก็ประกาศว่าในไฟล์สคริปต์นี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือมีในสคริปต์นี้มีพารามิเตอร์อยู่3ตัวถูกไหมเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านอย่างนี้ก็คือรับค่ามา3ค่านะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรีซอร์สนะครับความสัมพันธ์ท่อนนี้นะครับด้านล่างเนี่ยคือคำว่า get parameter เวลาเรา get parameter key name มันจะนึกว่าเลยว่ามันจะมีคำว่า key name เนี่ยประกาศอยู่ในส่วนของ parametermันก็เหมือนเขียนโปรแกรมว่าเราจะดึงพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า key name และเอาค่าเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้ว assign ให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า key name ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวบรรทัดนี้นะครับคือการ assign ค่าแต่ว่าเป็นการดึงมาจากส่วนของพารามิเตอร์เพราะถ้าเราไม่ประกาศหรือไม่เลือกไม่ใส่ค่ามันก็ error นะครับการทำงานร่วมกันheat กับตัวไซโลมิเตอร์นะครับทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับนี่เป็นสไลด์ที่ใช้งานแล้วคนที่พูดเป็นซิสโก้นะครับพูดที่แวนคูเวอร์ผมก็คือมีวี YouTube อยู่ถ้าใครไปดูนะครับ201ชื่อ201ไซโลมิเตอร์ heat ก็เป็นภาพที่อธิบายไซโลมิเตอร์ขึ้นมาเป็นส่วนๆเมื่อกี้ผมเน้นไปแล้วว่า pooling agent เนี่ยเป็นเอเจนต์ที่ไม่ได้รอฟังใน notify bus ของตัว RabbitMQ เนาะเพราะฉะนั้นปัญหาของมันก็คือว่าเวลาเอาไปเทสเนี่ยครับแล้วเวลาเรารีสตาร์ทเครื่องหรืออะไรเนี่ยบางทีเนี่ย RabbitMQ มันไม่สตาร์ทตามนะอันนี้ต้องบอกก่อนอาจจะต้องไปเช็คดูว่าลองดูเซอร์วิสว่า RabbitMQ มันสตาร์ทไหมถ้ามันไม่สตาร์ทเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บ data มาจากสิ่งที่มันต้องการได้มันจะขึ้นว่า insufficient data นะครับเพราะนั้นเราก็จะมาเอามิเตอร์เอามาแล้วก็ไป transform มันให้กลายเป็น gauge คือจาก cumulative ที่แบบสะสมให้กลายมาเป็นตัวที่มันเป็น gauge หลังจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ RabbitMQ ตรงนี้เป็น listener มีการทำ receiver มา monitoring ว่ามันกี่เท่าไหร่แล้วใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตอน pulling ขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็น object นะครับไปดึงข้อมูลอันนี้ผมให้ดูเพื่อประกอบกับคนที่เป็น developer เพื่อให้เห็นเท่านั้นเองนะครับส่วนการแปลงนะครับก็จะแปลงโดยมีไฟล์ที่แปลงซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรานิดหน่อยเพราะว่าตอนที่แปลงไฟล์นี้จริงๆยาวมากนะครับแล้วก็ไฟล์นี้เป็นตัว customize ว่ามันจะโยนไปที่ไหนบ้างตรงนี้มันเขียนว่าโยนไปที่ notify จุดๆ slash notify จุดๆ slash คือโยนเข้าไปที่ RabbitMQ เพื่อให้ service อื่นทำงานต่อแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโยนออกไปที่อื่นได้นะครับไปที่อื่นได้ส่วนตัวโหลดยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวโหลดบาลานซ์ก็จะมีคำสั่งเช่น Cellometer Simple List แล้วก็ไปดูว่าตัว Network Service LB Total พวกเนี้ยมันเป็น objectซึ่งผมเข้าไปดูโค้ดแล้วก็คือการบอกว่า endpoint ที่มันอ่านน่ะมันไปอ่านที่ endpoint ไหนนะครับเพื่อจะดึง data มาเท่านั้นเองแต่ว่าเราเรียกใช้ก็เป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็มาสร้าง alarm นะครับเป็นต้นนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อ alarm ส่งเรียบร้อยก็จะส่งไป heat เพื่อจะไป provisioning ต่อไปท่อนนี้ทั้งหมดอยู่ใน YouTube นะครับก็ไปหาฟังได้ซึ่งก็อธิบายละเอียดมากๆนะครับท่อนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของตัวหลังจากที่เราสตาร์ท
ขึ้นมาแล้วนะครับเราใช้คำสั่ง Serometer Meter List เนี่ยมันยังว่างคือยังไม่มีเซอร์วิสไหนที่เขาจะไปรันหลังจากที่ผม Add Grand Image เข้าไปเนี่ยนะครับพอผมสั่ง Serometer List อีกทีเนี่ยมันจะไป Monitor Image เพราะอะไรครับเพราะว่า Resource ทุก Resource เนี่ยครับเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยจะถูกบังคับโดย API ว่าจะต้องโยน Status ลงไปอยู่ในตัวที่เป็นAMQP ก็คือในตัว Notify Bus แล้วตัวที่คอยรับฟังอยู่ก็จะดึงข้อมูลมาในฐานะที่เป็นคนที่จะต้องฟังนะเป็น listener เพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้าง image ขึ้นมามันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น metering เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้าง VM มันก็จะเกิดสิ่งที่เป็น VM ขึ้นมาเมื่อเราสร้าง router มันก็จะเกิดสิ่งที่เป็น monitoring router มาแล้วก็โยนเข้าไปในตัว Notify Bus หลักการจะเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคนพอติดตั้งแล้วก็ไปถามในคอมมูนิตี้ว่าติดตั้งแล้วทำไมไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยนะเหตุผลที่มันไม่เห็นก็คือมันยังไม่เกิดไอตัวรีซอร์สใน OpenStack เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะได้นะครับมันก็จะเห็นนี่เป็น GitHub นะครับเดี๋ยวโคลนข้างในมี6 lab แล้วก็หนังสือนะครับGitHub เป็น Thai Open นะครับ Thai Open แล้วก็เป็นส่วนที่เป็น Private Cloud นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งใจจะทำเป็น Private Cloud เพราะว่าเขาก็ต้องถามนะว่าคุณจะไป implement Cloud ที่มันเป็นสเกลเดียวกับ Amazon จะทำยังไงเพราะถ้าคุณทำ Open Stack แล้วคุณ Spin VM อย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับพวกอะไรVPS ใช่ไหมมันก็ควรจะต้องไปใช้เซอร์วิสที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสจริงๆก็คือเป็นออโต้สเกลโหลดบาลานซ์ฮีทอะไรแบบนี้หรือในเซอร์วิสในอนาคตที่จะเป็นเบเนฟิตต่อไปกับผู้ที่ใช้คลาวด์ถ้าเกิดคุณใช้คลาวด์ใช้ OpenStack แล้วก็สร้าง VM อย่างเดียวเนี้ยบางคนก็ติดพูดตลกว่าไปใช้ VMware SX ดีกว่าเรื่องไรจะต้องมาใช้คลาวด์แบบนี้นะครับหรือใครจะทำโดยเฉพาะฝั่งอินฟราเนี่ยครับจะต้องทำเรื่องนี้มากเพราะนั้นมันจะต้องสามารถทำออโต้สเกลเทสให้กับแอปได้ตอน2วันที่ผ่านมาข้างนอกที่ผมเฝ้าบูธอยู่ก็ developer ก็มาถาม requirement เนี่ยครับว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่อยากทำแอปอย่างเดียวแล้วเขาอยากทำแอปบวกว่ามันต้องสเกลได้นะ user คงรู้ว่ามันคืออะไรนะ requirement เนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วมันออโต้สเกลแล้วทำยังไงถ้าให้ผมเลือกระหว่างการทำออโต้สเกลแล้วผมต้องไปทำเซิร์ฟเวอร์ไปลงHA proxy keep alive ด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมอาจจะเสนอให้เขา run cloud platform เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชัน cloud service ที่เป็น auto scale กับ load balance ซึ่งเก่งมากนะครับมี monitoring ด้วยอันนี้ก็เป็น source code ถ้าโคลแล้วในนี้จะมีหนังสือนะครับมีหนังสือซึ่งผมจะใช้ประกอบดูรูปภาพบางรูปเพราะว่าอันนี้เป็นเว็บนะครับมันอาจจะได้เห็นไม่หมดแต่ว่าหนังสือเนี่ยจะมีรูปภาพอยู่เยอะการนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้บอกว่าให้เอาเครื่องคอมมาเพราะว่าไม่ได้เจตนาจะทำให้เป็นคลาสที่เป็นเดฟนะอาจจะมีโอกาสได้คุยกันเวิร์กช็อปที่1นะครับถ้าโคลนเรียบร้อยก็จะมีสแต็ก1นะครับสแต็ก1ก็จะมีไฟล์เดียวนะครับหน้าที่ของผมก็เดี๋ยวจะอ่านความหมายให้เข้าใจนะครับครบ6 lab ทุกคนก็จะอ่าน heat template ได้เพราะการ deploy heat ไม่ยากการ deploy heat ไม่ยากก็เราโคลนมาก็จะมี stack ที่1 stack 1.yaml นะครับในนี้จะมีไฟล์นะครับมีไฟล์ที่ขึ้นต้นต้องขึ้นต้นคำนี้นะ heat template แล้วก็ version ต่อมาส่วนของ description อันนี้ไม่ได้โดย default มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าควรมีไว้แล้วก็มีพารามิเตอร์ซึ่งในนี้ก็จะมีพารามิเตอร์อยู่ทั้งหมด1 2 3 4ไฟล์นะครับพารามิเตอร์นี้จริงๆเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเพราะว่ารีซอร์สเนี่ยไม่ได้กำหนดแต่ว่าตอนขากำหนดพารามิเตอร์ในรีซอร์สต้องให้ตรงกับสเปคตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมทั่วไปที่ทำก็คือว่าตั้งชื่อให้ตรงกันเพื่อให้ไม่สับสนระหว่าง variable ที่จะไปใช้ก็เหมือนเราประกาศตัวแปรแล้วก็เอาไปใช้ในฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีตัวแปรทั้งหมด4ตัวที่ต้องทำก็คือตัว image favor key แล้วก็ private network
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในการที่เราไปใช้งานเนี่ยหากเรากำหนดค่า default นะครับมันก็จะใช้ค่า default นี้โดยที่เราไม่ต้อง assign ตัวแปรให้ assign ตัวแปรทำยังไงตอนที่เราอัพโหลดขึ้นหน้าเว็บมันจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกให้เราต้องกรอกค่ามันลงไปแต่ถ้าเราไม่กรอกค่าลงไปก็จะใช้ค่าตัว default ตัวนี้เพราะนั้นตอนที่ดาวน์โหลดตอนที่โคลนไปแล้วก็กรุณาเปลี่ยนให้ชื่อให้ตรงกับ image นะให้เรียบร้อยในกรณีนี้ผมใช้ CentOS Generic Cloud Image นะจากเว็บไซต์ของ CentOS นะครับ Grant Image Add เข้าไปในหนังสือมีหมดนะครับทุกขั้นตอนส่วน Flavor ก็จะเป็นชนิดตรงนี้ถ้าตั้งเป็น Tiny เนี่ย CentOS Start ไม่ขึ้นเล็กเกินไปนะครับต้องเป็น Small Small ก็ Default 20 Gig นะครับอันนี้ Start ขึ้นถ้าเป็น Tiny Start ไม่ขึ้นนะครับ Start ไม่ขึ้นส่วน Key ตรงนี้ก็ได้จากตอนที่เราตอนสร้างคีย์ต้องดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเหตุผลที่ไม่ได้ไลฟ์เดโมเพราะว่าเน็ตมันไม่ได้จริงก็เอาคีย์มานะครับเอาคีย์มาแล้วก็คีย์เนี่ยเราตั้งชื่อใช้ reference ด้วยชื่อนะชื่อเราตั้งอะไรก็ให้ตรงกันเขาก็จะไปอ่านในหน้าของตัวคีย์นะเพื่อจะดึงมาใช้ส่วนของ resource นะครับสังเกตว่าในตัวอย่างใน workshop ที่1 นะครับผมบอกว่าเป็น basic instance เพื่อให้เห็นว่าปกติเวลาเราสร้าง image สร้าง image ในตัว OpenStack เนี่ยเรากดเอาใช่ไหม เรากดเอาอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์อัพโหลดเพราะฉะนั้นเราก็ในบทที่1เนี่ยก็จะตอบโจทย์ว่าเราสร้างinstance ได้1ตัวนะครับเพราะ resource เราบอกว่าเราจะสร้าง resource ชนิดตรงนี้สำคัญนะชนิดตรงนี้คือ OS แล้วก็ Nova แล้วก็ Server อันนี้เป็น type เป็นชนิดให้ heat ไปสร้างอะไรสร้างอะไรก็คือสร้าง Server นะครับโดยคนสร้างก็จะเป็น Nova เป็นคนสร้างให้แล้วก็จะมี parameter นะหรือ property อยู่ทั้งหมด4ค่าคือ image flavor key network ตรงเนี้ยถ้าเราลองหลับตานึกภาพเวลาเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ด้วยมือมันจะเป็นพารามิเตอร์ตัวเดียวกันที่เราแอดในคอมมานด์ไลน์มันก็เลยนะมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็มี intrinsic function นะครับ get underscore param นะครับตามด้วย image image คืออะไร image คือชื่อตัวแปรที่ประกาศไว้แล้วในพารามิเตอร์ section ก็เป็นการดึงตัวแปรมา assign ตรงนี้โคลอนตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ assign นะครับก็คือเอาตัวแปรจากตัวพารามิเตอร์มา assign ให้ตัวแปรก็จะมี4ตัวด้วยกันอันนี้คือเอาไปรันสิ่งที่เมื่อเอาไปรันที่ต้องระวังก็คือ default พวกนี้เพราะว่า default เนี่ยเครื่องของคนอาจจะไม่ตรงกับผมถูกไหมแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนให้ตรงกันอย่างเช่น private network บางคนก็ไม่ตั้งชื่อนี้อาจจะไปตั้งชื่ออื่นที่ไม่ตรงแต่ว่า private network ก็คือ tenant network นะครับผมอยากจะสับเป็นทางการคือ tenant นะครับคือ network ที่ VM เกาะอยู่แล้วในการใช้งานจริงเราก็มีมากกว่า1 tenant เพราะนั้นก็ต้องเลือกระบุตรงนี้เมื่อสร้างแล้วนะครับ Nova ก็จะไปสร้างให้ใน tenant ที่เราต้องการทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า Nova จะเป็นคนไปคุยกับนิวตรอนเองว่าจะเอา IP อะไรที่เป็น IP ขาในนะเอามาแล้วก็จะไปคุยกับนิวตรอนให้สร้างแท็บอินเทอร์เฟซรอไว้เพราะตอนที่สร้าง VM ขึ้นมามันจะมี device ที่เป็นอินเทอร์เฟซที่เรียกว่า WIF Virtual นะครับ NIX นะครับซึ่งตัวนั้นน่ะจะมาปลั๊กอินอยู่บนตัวของตัวแท็บอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนิวตรอนผมเตรียมคลาสไว้ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำให้ developer เข้าใจ
ว่า device ใน virtual มีกี่ตัวและแต่ละตัวใครเป็นคนสร้างสร้างแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมเพิ่งซื้อหนังสือ OpenStack Neutron มานะครับจริงๆคนเขียนเจอผมที่โน่นละนะครับก็เป็นอบังแขกๆหน่อยๆแต่ก็เก่งครับเก่งมากพวกนี้เก่งใน requirement ของคนที่ทำ network ใน OpenStack ก็ต้องรู้ทั้ง2 ส่วนคือส่วนที่เป็น strong network เลยจริงๆก็คือเป็น network engineer core engineer เพื่อจะให้ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว network มันอยู่กันยังไงแต่จริงความรู้ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น L2 L3 VLAN VXLAN นะครับพวก software defined network พวกนี้ต้องใช้ส่วนฝั่ง Linux ก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าฝั่ง network อาจจะยังไม่เห็นภาพของ Linuxnamespace หรือความสามารถที่ Linux kernel เข้าไปจัดการ network อาจจะยังไม่เห็นก็เลยต้องคุยกัน2เรื่องนะครับคลาสนิวตันนี่เป็นคลาสที่ผมใช้เวลาเยอะที่สุดใน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าชอบด้วยแล้วก็เห็นความตั้งใจของคนทำนะเพราะว่าถ้าไม่มีนิวตันเนี่ยไม่รู้จะเกิดไอ้ตัวคลาวด์ได้ไงนะคือส่วนอื่นก็สำคัญแต่ผมคิดว่า SV แล้วก็ตอนนี้มันเป็นธีมของตัวปีนี้ด้วยนะครับก็คือ NFV นะครับสำคัญมากทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าทำยังไงจะพาคนไปพร้อมๆกันมีทางเดียวก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อบรมแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องร่วมมือกันโดยปราศจากสีเสื้อผมเป็นมุกนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าคนอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันที่จะเรียนรู้ไม่งั้นเราจะไม่ทันไม่มีทางทันเลยครับผมว่าผมก็อ่านเยอะทำเยอะก็ยังไม่ค่อยทันนะหนังสือผมเขียนไป600กว่าหน้าแล้วเป็นภาษาไทยนะครับก็ยังไม่ทันเยอะมากวิธีการอัพโหลดนะครับเราเอาสคริปต์นี่อยู่บนเครื่องโฮสต์นะครับอยู่บนเครื่องโฮสต์แล้วก็เข้าไปที่OpenStack มีเมนูโดยปกติ default ถ้าติดตั้งด้วย RDO All-in-One ไม่มีต้องไป enable นะครับถึงจะมีตัว Stack Enginenะครับให้ในหนังสือมีวิธีการ enable stack engine นะครับด้วย RDO นะครับเขียนไว้โดยละเอียดก็ไปคลิกตัวบ็อกซ์สีแดง launch ก็จะเกิดหน้าให้เราอัพโหลดนะครับหลังจากที่เราอัพโหลดสังเกตดูนะครับก็จะให้เรารับอัพโหลด2ไฟล์ไฟล์ที่1ก็คือเป็น template ไฟล์ที่2เป็น environment นะครับเดี๋ยวแตะ environment อีกทีนึงตอนหลังตอนนี้เราก็เอาไฟล์เดียวคือไฟล์เทมเพลตเพราะไฟล์เทมเพลตนี้เพลนไม่มีอะไรแค่บอกว่ามีเหมือนกับเราเขียนคีย์คอมมานด์ไลน์นะครับสร้างอินสแตนต์ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวแปรแทนที่เราจะใส่ตัวแปรไปในคอมมานด์ไลน์เราก็เอาตัวแปรนั้นมาเขียนใน YAML แล้วก็อัพขึ้นไปแล้วให้ Heat Engine เป็นคน Provisioning ให้หลังจากที่เราอัพขึ้นไปแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกแล้วก็กรอกไปตรงนี้เราต้องใส่พาสเวิร์ดในลำดับที่3เพราะว่าต้องใช้รหัสนะครับแล้วก็บอกสเปคพวกนี้มันจะขึ้นถ้าเราใส่ในเทมเพลตเราใส่ไว้ในฟังในบรรทัดที่เขียนว่า default เนี่ยมันจะฟิลให้เราเองนะครับฟิลให้เราเองเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังเวลาโคลนไปแล้วต้องให้ตรงนะครับให้ตรงทดสอบก่อนว่ารันขึ้นไหมเหตุผลที่ต้องใช้สคริปต์ง่ายที่สุดในการทดสอบคือเราอยากจะดูว่าOrchestration มันทำงานได้จริงหรือเปล่าบนโนดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาได้นะครับนี่คืออันที่1ที่เราทำแล้วเราก็จะได้ image ได้ instance ที่เกิดจาก image ของ CentOS 1ตัวอยู่ใน Thailand network ของเรานะครับแล้วก็มี IP 1 IP ที่เป็น private IP นะครับซึ่ง private IP เนี่ยมันได้ตอนจังหวะที่นิวตรอนให้นะเป็นรีซอสที่นิวตันให้ตอนที่โนวาขอไปเวิร์กช็อปที่2ก็โคลนแล้วก็มีสแต็กชื่อสแต็ก2วิธีการอัพโหลดเหมือนกันนะอัพโหลดเหมือนกันแต่ในสคริปต์นี้ผมพยายามจะอธิบายตอนที่เขียนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเขียนแปลสเปคเลยทีเดียวอ่านเอามาใช้จะลืมผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นถ้าอ่านอะไรยาวๆเวลาใช้จริงมันก็
ก็ลืมอยู่ดีแหละในความเห็นผมนะผมก็เลยคิดว่าเขียนแล้วก็ฝังเอาเล็กๆดีกว่านะเราจะได้ค่อยๆจำไปตรงนี้ที่เราเห็นก็คือมีศัพท์ขึ้นมานอกจากคำว่า default แล้วคือคำว่า constraint ก็คือว่าอนุญาตให้มีได้กี่ค่าตรงนี้เมื่ออัปโหลดไปแล้ว horizon จะสร้าง UI ที่เป็น drop down listเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็น developer สมมติว่าเราเป็น dev เราเป็น op แล้วกันเนาะแล้วเราต้อง provide resource ให้กับคนที่เขาต้องสร้าง dev เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเขียนเป็น constraint ให้เขาเลือกว่าเขาจะเลือก image ตัวไหนก็คือการเอา list ของ image ที่เราอนุญาตให้เขา test ใช้งานเอามาใส่อยู่ในส่วนที่เป็น allow value แล้ว horizon หรือตัวด้านหน้าเนี่ยจะสร้าง drop down list ให้นี่เจ๋งดีเพราะว่าเวลาใช้งานจริง image อย่าลืมนะ dev เนี่ยมันไม่เหมือนกับ production นะ dev เนี่ยมันอาจจะมี image มากกว่า1อ่ะใช่ไหมแล้วหลายเวอร์ชันอะไรแบบนี้แหละเราก็ต้อง provide infra ไว้ผมคิดว่าตอนนี้ dev กับ op นี่ต้องมาคุยกันให้เยอะเพราะว่าฝั่ง dev เองก็ต้องอาศัยฝั่ง op เยอะในการที่จะ support ตัว infra ถ้าเกิดไม่ช่วยกันจริงๆเนี่ยมันเอาไป deploy ยากมากนะครับก็มีคำว่า constraint เพิ่มมานะครับแต่ว่าใน constraint นี้สังเกตนะครับผมก็ใช้วิธีการลักไก่ผมใส่ปีกาเลยแต่ถ้าเป็น YAML จริงๆเนี่ยเราจะต้อง enter ทีนึงแล้วก็ขีดแล้วก็ใส่ค่าในสเปคของ YAML อันนี้ผมขี้เกียจเอาบรรทัดเดียวคือเพื่อจะบอกว่าจริงแล้วเราเขียนได้ทั้ง2 format นั่นแหละนะครับเขียนสลับกันไปสลับกันมาได้favor ก็เหมือนกันนะครับ favor ผมให้เขาเลือกเฉพาะที่เป็น small กับ medium เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนรู้แก่จะใส่ large มาเลยอะไรนี่เราก็อาจจะต้องกำหนดนิดหน่อยนะครับต่อมาตัวแปรที่เป็น db underscore name นี่เราตั้งเอาเองนะเป็นชนิด string แล้วก็มีค่าที่เป็น description default มี constraint ตรงนี้ constraint เนี่ยเราสามารถระบุได้ว่าขนาดของตัวอักษรมีขนาดตั้งแต่1ถึง64คำแล้วก็บอกว่า allow pattern นะครับเป็น regular expression a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็กถึง z เล็ก a ใหญ่ถึง z ใหญ่นะครับตัวนั้นหมายความว่ารับทุกอักขระยกเว้น special character ถูกไหมเวลาการตั้งชื่อ database name จะไปตั้งค่าแปลกๆใส่ string ใส่อักขระอะไรนี่มันไม่รับนะครับรับเฉพาะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลข underscore หรือ hyphen เท่านั้นแล้วก็มีวิธีการเขียน description ให้เป็น multi line โดยการใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้ว enter แล้วก็มา indent ผมใช้ indent 2เคาะนะ2เคาะตัวแปรตัวถัดมาคือ db นี่ก็จะเป็น db แล้วก็ db username db username ก็เอาไว้สำหรับการเดี๋ยวเราจะสร้างตัว database server เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อ database ว่า database ที่เราจะสร้างชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมาบอกว่า username ชื่ออะไรแล้วก็ password คืออะไรนึกภาพเวลาเราสร้าง MySQL ใช่ไหม MySQL เราก็ต้องบอกว่า MySQL ของเราเนี่ย database ชื่ออะไร username กับ password อะไรที่มี grant privilege ในการจัดการ database แล้วก็นอกจากระบุเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องระบุว่าroot password อันนี้ผมพยายามให้นึกภาพตัว MySQL ไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเราทำ MySQL เนี่ยเราจะต้องมี password ที่เป็น root ด้วยใช่ไหมแล้วก็เรามักจะไม่ใช้ root สำหรับการใช้งานนะเราเอา root access ออกที่เป็น remote และเราทำอะไรอีกนะเราก็สร้าง database ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สร้าง user กับ password ให้กับ database นั้นแล้วก็มาใช้คำสั่ง grant นะครับหลังจากนั้นมาก็มาใส่ค่า public network id นะครับ private network id พวกนี้ผมก็จะพยายามจะบอกว่าเราสามารถ reference ค่าที่เป็น id ได้คือจะบอกแค่ว่าสร้างที่เป็น public จะ address เป็นชื่อก็ได้หรือจะว่าจะ reference เป็น id ก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอันนะครับชื่อกับ id นะครับ reference ได้แล้วก็มี key nameresource ที่สร้างนะครับ resource ที่สร้าง
ตัวนี้ก็จะสร้างด้วยไทป์ที่เป็น Nova Server เหมือนกันแสดงว่าเรากำลังสร้างเซิร์ฟเวอร์ธรรมดา1ตัวแต่สิ่งที่สคริปต์ในบทที่2ทำก็คือผมมีเชลสคริปต์ถูกไหมผมไม่มีเวลาแตะเชลสคริปต์นะแต่ว่าผมคิดว่าก็คงอ่านกันพอได้หน่อยหนึ่งแล้วก็สร้างตัวนี้ก็จะเป็นสคริปต์ที่เราใช้สร้างเพราะฉะนั้นเมื่อเดฟหรือออฟเตรียมให้กับเดฟเอาสคริปต์นี้ไปรันจะได้ database server ขึ้นมา1ตัววิธีการอัพโหลดหน้าเว็บกด enter ได้ database มี password ส่ง username password ไปให้เขาเชลเข้าไปได้ทีนี้ไม่ใช่แค่สร้าง database อย่างเดียวนะครับในสคริปต์เนี้ยน่าสนใจเพราะว่าผมรวบรวมมันถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็น10 lab 10 จะเยอะมากผมก็ขี้เกียจเรียนด้วยถ้ามันเยอะขนาดนั้นตรงนี้ครับมันจะไปสร้างไทป์หลายตัวเวลาเอาไปนะครับให้ดูว่า resource type คืออะไรถ้า resource type เป็น Nova server แสดงว่าเรากำลังสร้างอะไรสร้าง server ด้วย heat ใช่ไหมครับแล้วก็รันสคริปต์ได้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะมี server แทนที่เราจะสคริปต์ไปเขียนแล้วก็เอาสคริปต์โยนเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีมีรูปให้แต่ว่าสิ่งที่มันทำได้และเป็นคำตอบว่าทำไมเวลาเรารันเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ Cloud Image เพราะ Cloud Image มีเซอร์วิสที่ชื่อว่า Cloud Init Cloud Init ตอนสตาร์ทจะมาหาคำสั่งที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่า User Underscore Data แล้วเอาไปรันตอนขนาดที่เป็นตอนสตาร์ทผมเองก็ตกม้าตายเล่าตรงๆก็คือว่าตอนที่เทสผมก็คิดว่ามันแค่ทำเฉพาะ Cloud Initในบทที่6เนี่ยนะครับผมตกม้าตายเพราะว่าผมไปเอา reference architecture ของ IBM แล้วก็มันไม่ได้ใช้ cloud init มันใช้ cloud config ซึ่งจะมี type อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า config software deployment เลยโอ้โหไอ้นั่นทำ Galera สนุกมากนะในบทที่6นะครับปรากฏว่าผมก็ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่ผมขาดความเข้าใจไปก็คือว่า cloud init เนี่ยมันใช้ user data คนที่ทำคือ Novaแต่พอมาเป็นไทป์ที่เป็น OS ที่เป็นCloud Config เนี่ยมันต้องเตรียม Cloud Init เองต้องเตรียม Image เองที่ต้องรัน Cloud Config Daemon ไว้ในข้างในไม่ใช่ Cloud Init นะ Cloud Config Daemon ใน Image ตัวนั้นต้องทำ Image ใหม่ขึ้นเลยผมมีสคริปต์ไว้ในหนังสือวิธีการเขียน Cloud Init Script ก็คือต้องไปทำ Image ใหม่นั่นเองก็เสียเวลาอยู่วันกว่าๆได้ก็ดีใจมากได้ปุ๊บไม่ต้องเทสผมนอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูก็ทีนี้นอกเหนือจากที่เราทำไปตรงนี้ผมเพิ่มในเรื่องของการทำ floating IP ตอนทำเนี่ยผมนึกภาพว่าเราเป็นออฟแล้วเดฟขอตัว database server เรามาตัวนึงเราต้องแปะ float IP ไปให้เขาไม่งั้นเขาจะเชลเข้าไม่ได้ถูกไหมตรงนี้แหละมันจะสร้าง float IP ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวใช้งานใช้ได้นะครับนี่เขียนเอาใจอย่างเดียวเขียนเอาใจออกเยอะๆนะครับตัวนี้ก็จะรันขึ้นมาก็จะได้แล็บตัวนี้ผมก็ให้ดูว่าตอนทำก็เทลล็อกดูหน่อยก็บอกว่าล็อกคืออะไรในล็อกมันก็จะบอกว่าสร้างอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากครับตอนทำผมต้องรันตัว tmux คู่เพราะว่าต้องดูล็อกที่มันเกิดมาหลังจากนั้นก็จะดู Nova List คำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ใน Life Cycle ของการ Develop เขียนบนจริงๆในการลำดับของตัว Command เพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ย Command ของ OpenStack ต้องใช้ Command อะไรบ้างเหมือนเดิมถ้าอ่าน Command OpenStack กลับมาใช้ก็ยังลืมอยู่ดีเพราะมันเยอะมากก็ใช้วิธีนี้แล้วกันแปะไปทำไปตัวนี้ก็จะเป็น Nova List นะครับออกมาแล้วก็มีโชว์ตัว Database Serverตรงนี้มันก็จะแปะตัว floating IP ไปให้แล้วก็ส่งไปให้เขาครับหลังจากนั้นนะครับถ้าใครใช้ liberty มันก็จะมีดึงๆยืดได้หดได้ให้อันนี้ก็จะได้ server database 1ตัวนะครับมี floating IP แล้วก็ได้ random database ผมใช้วิธีการ random string ออกมาเป็นโค้ดยาวๆแล้วก็ส่งไปให้เขาไปอันนี้ก็จะเสร็จนะครับLab ที่2
เมื่อเราเข้าไปดูในเมนู resource เราก็จะเห็นว่ามันสร้างอะไรบ้างตาม resource ทั้ง4ที่เราระบุไว้เพื่อจะแล้วก็มีคำสั่งให้เพื่อจะ list ดูว่ามันสร้างยังไงนะครับคำสั่ง list ไปก็จะเป็นตัว JSON file ครับทำอะไรอีกนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือภาพนี้แหละครับภาพนี้ก็คือว่าเมื่อเราอัปโหลดเข้าไปใน horizon นะครับ horizon ก็จะ generateตัว UI ให้เราออโตเมติกนะครับหลังจากที่เราเจเนเรตแล้วเขาก็จะส่งไปให้กับฮีทมันไอตัวฟอร์มเนี่ยนะครับมันจะส่งไปเป็นพารามิเตอร์ครับครับจะส่งไปเป็นพารามิเตอร์ส่งเข้าไปหลังจากนั้นฮีทก็เอาไปโพซิชั่นนิ่งบนรีซอร์สที่ต้องการครับในสร้าง1เซิร์ฟเวอร์รันสคริปต์ใน Cloud Init ผมย้ำ Cloud Init ไม่ใช่ Cloud Config Cloud Init ใช้เจเนริก Cloud ธรรมดาได้เพราะCloud Image ธรรมดาจะต้องมี Cloud Init เป็น1 Daemon ข้างในตอน Start เท่านั้นแต่ถ้าเป็น Cloud Config ในบทที่6ต้องสร้าง Image เองที่ย้ำตัวเองด้วยเพราะว่าผมเองก็ตรงนี้ตอนอ่านเนี่ยไม่รู้อ่านไม่ละเอียดหรือว่าหรือง่วงก็ไม่รู้นะมันก็เลยข้ามไปตรงนี้ไปเขาอาจจะเขียนไว้ว่าคุณต้องไปทำ Image ใหม่แต่อาจจะหาไม่เจอบทที่3ครับเป็นเรื่องของการทำ Instantauto scale ก็คือสร้าง auto scale คือมี resource type อันหนึ่งของopen stack ที่ชื่อว่าตัวที่เรียกว่า eat cloud config auto scale group ครับเป็น argument นะลองไปอ่านหาอ่านดูตัวนี้จะเป็น argument ซึ่งจะรันตัว auto scale วิธีการคือในออโต้สเกลที่เห็นนะครับจะมีรีซอร์สย่อยเป็น nested ก็คืออยู่ข้างในเรารันออโต้สเกลกรุ๊ปไว้แล้วก็รันตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในเพราะนั้นเวลามันสร้างเนี่ยมันจะสร้างไอตัวเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ออโต้สเกลความหมายคือเวลาเอาไปสร้างในออโต้สเกลมันจะสามารถมอนิเตอร์ริ่ง CPU ได้เพื่อจะเอาไปทำตอนเทสโหลดตอนเทสสเตรทเทสนะครับอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่3นะครับเวิร์กช็อปที่4เป็นออโต้สเกลเหมือนกันไฟล์ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีโหลดบาลานซ์หรือทำไว้แล้วก็มีอันนี้โหลดคือสเกลได้อย่างเดียวคือเราสามารถสร้างออโต้สิ่งที่เรียกว่าฮีทออโต้สเกลกรุ๊ปได้ก็คือมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นออโต้สเกลกรุ๊ปแต่ว่าตรงนี้เราสร้างออโต้สเกลกรุ๊ปจริงแล้วให้ออโต้สเกลกรุ๊ปเนี่ยไปอยู่ใต้ไอตัวที่เป็นโหลดบาลานซ์เซอร์วิสซึ่งรัน HA proxy กับ Keep Alive อยู่เป็นมอนิเตอร์ลิ่งเฮลเพราะนั้นเนี่ยในบทที่3เราได้หลายโหนดบทที่4เราได้หลายโหนดพร้อมกับโหลดบาลานซ์เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในโหลดอันที่4เนี่ยมันจะมีไฟล์จะเป็นภาพนี้ผมก็พยายามจะวาดรูปไปด้วยก็คือมี stack ที่4ซึ่งใช้ทั้ง lab 3และ lab 4นะครับเป็นการ import ไฟล์ที่เป็นไฟล์เนี้ยเป็น environment file นะครับ environment file พออัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับพออัปโหลดเรียบร้อยแล้วก็ในนี้มันก็จะสร้างตัว pool member ซึ่งเป็นเวลาเราสร้างโหลดบาลานซ์มันจะมี pool ID นะครับแล้วก็ใน pool ก็จะมี IP นะครับซึ่ง IP นี้ก็จะเป็น IP ที่มี float IP มาเกาะอยู่เพื่อจะกระจายโหลดให้กับเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวเพื่อทำ scaleลองหลับตานึกภาพถ้าเราต้องทำเซิร์ฟเวอร์เองนะไม่ง่ายหลายเรื่องอันนี้เป็นสคริปต์เดียวรันปุ๊บได้ infrastructure เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า heat template เนี่ยคือสิ่งนี้แหละที่เราทำก็คือว่าเราสามารถที่จะ provisioning resource ต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการได้ในบทนี้บทที่4เนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ไฟล์ตัว environment ต้องแก้ให้ตรงนะถ้าแก้ไม่ตรงนี่บางทีอาจจะรันไม่ขึ้นแต่ทุกตัวรันขึ้นหมดอันนี้ผมพรูฟแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ขึ้นก็คือไม่ได้ตอนนี้เราจะทำเทสออโต้เทสสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือต้องเพิ่มปรับตัวที่เรียกว่า interval time คือเวลาที่มันจะต้องไป sampling ข้อมูลเนี่ยจาก600เป็น60 600ตัวนั้นคือ10นาทีถ้าเราไม่แก้เราต้องรอ10นาทีทุกครั้งในการทำออโต้สเกลอันนี้เราเหลือ1นาทีก็พอนะครับทุก1นาทีแล้วก็ไป restart service
คำสั่ง restart service ข้างล่างนะครับจำไว้เป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันนี่มันเป็นสคริปต์ที่รันแบบพร้อมกันหลายๆสคริปต์ในเวลาเดียวกันโดยการ assign ค่าลงไปอยู่ในตัวsingle code นะครับแล้วก็ใส่ค่าลงไปหลังจากนั้นสคริปต์มันจะไปพูลเอาแต่ละค่าแต่ละค่ามาแล้วก็ทำคำสั่งตัว restart ให้ก็แก้ไขจาก600เป็น60หลังจากนั้นก็สั่ง stress test stress test เนี่ยคือสั่งด้วยคำสั่ง yes นะครับมากกว่าแล้วก็ /d v /now นี่เป็น stress test stress ปุ๊บใช้คำสั่ง top นะฮะดู CPU ปึ๊ดนะครับ2ทีก็เพราะว่ามัน1 CPU นะมันก็คงเต็มนะแต่ว่าก็เห็นภาพว่าตอนนี้ CPU ก็เพิ่มเป็น 90% แล้วก็มี2 process รันอยู่เพราะผมสั่ง2ทีนะครับหลังจากนั้นเรารอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่เราต้องการคือ scale โดยการheat ก็จะเก็บไม่ใช่ scalometer ก็จะเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน CPU แล้วก็เอามาสร้างเป็น event นะครับหลังจากเรารู้ว่าจะมี event แล้วก็จะส่งไปในหนังสือจะละเอียดมากนะครับหนังสือนี่เป็นละเอียดมากๆคือเป็นหนังสือคู่มือ Linux ได้เล่มหนึ่งดีๆเล่มหนึ่งเลยก็คือละเอียดมากคือเขียนแล้วก็มีตัวเทสด้วยนะครับแล้วก็มี scale out สิ่งเราได้ก็คือได้เราสร้างโหลดบาลานซ์ใช่ไหมครับก็คือมี member มี3เครื่องอยู่ในคือพอมันถูกสร้างถูกมี event เกิดขึ้นก็สร้างขึ้นมา1 VM VM ที่สร้างขึ้นจะอยู่ในโหลดบาลานซ์อัตโนมัติเพราะว่าในสคริปต์เราบอกว่าทุกครั้งที่สร้าง VM ให้สร้าง VM อยู่ในโหลดบาลานซ์นะครับแล้วก็มีคำสั่ง nova list แล้วก็รู้ได้อย่างไรนะครับในสคริปต์นั้นนะครับมันเป็นApache กับ PHP ธรรมดาแล้วในสคริปต์ของ PHP อ่านค่าโฮสต์มาแสดงเพราะนั้นตรงเนี้ยเวลาเราเทสเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรา request มันจะมีค่าโฮสต์ที่ต่างกันคือผมกำลังจะบอกว่าแต่ละ request มันไปคนละเครื่องบนตัว auto scale เท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เห็นภาพในการเทสแล้วก็ถ้าไปดูในรูปก็จะเห็นรูปนี้นะก็คือสร้างโหนดขึ้นมานะครับเวิร์กช็อปที่5อันนี้ก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจจริงๆต้องทำบรรยากาศให้สนุกไว้นะครับถ้าได้รันคลาสจริงเนี่ยผมจะมีรางวัลว่าใครถึงคลาสไหนก่อนผมจะแจกรางวัลใครมาถึงก่อนนะเหมือนแข่งทูเดอะฟองนะครับนะก็อันที่5นี่เป็นออโต้สเกลเวิร์ดเพลสก็คือผมแทนเมื่อกี้เราจะสเกลธรรมดาใช่ไหมครับผมก็แอปละเอาเรื่องแอปก็คือรันตัว WordPress แต่ปัญหาคือว่าผมต้องติดตั้ง WordPress แบบออโตเมชันเพื่อจะสร้าง WordPress ขึ้นมาโดยผมก็นั่งนึกสนุกทำงานผมก็จะมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทำเลปโปไว้ให้ด้วยคือผมมีความเชื่อเรื่องเลปโปในบริษัทหรือในองค์กรควรจะมีเลปโปเองเพราะนั้นเราทำทุกตัวแต่เราไม่มีสคริปต์ในการทำเลปโปมันคงตลกผมก็เลยไปเขียนสคริปต์ทำออโต้เลปโปไว้ให้เผื่อใครจะไปทำเลปโปของตัวเองเป็นสคริปต์รันทีเดียวขึ้นเลปโปเลยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายก็มีไฟล์อยู่ทั้งหมด3ไฟล์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นผมก็สร้างวัตถุประสงค์ของแลบที่5ก็คือได้ Auto Scale WordPress ที่เป็น Cloud Application Application จะสเกลเมื่อมีโหลดแต่ Database ยังคงเป็น1โหนด Database นะครับไม่ได้สเกลแต่เฉพาะแอปนะข้างล่างเป็นตัว Database แล้วก็แถมมีเลปโป1ตัวภาพจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเมื่อมีเทสโหลดขึ้นมาปั๊บ WordPress scale เมื่อเป็น cool up พอเอาโหลดออกมันก็ cool down นะครับแล้วก็มีสคริปต์สร้างเลโปอันนี้เป็นของขวัญให้กับทุกคนครับผมคิดว่าคนที่เป็นแอดมินคงได้ประโยชน์เพราะว่าอันนี้ออโต้ครับรันปุ๊บได้เลโปครับซึ่งเลโปเนี่ยเราจะดูว่าเราติดตั้งอะไรแล้วก็มาทำเลปโปของเรานะครับซึ่งทำให้มันไม่ต้องไปวิ่งแบนด์วิดต์ข้างนอกแล้วอีกอันหนึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราจะทำเดฟออฟแล้วเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเทอร์เน็ตข้างนอกเราอาจจะมีวงใช่ไหมให้เพราะนั้นเราก็ต้องมีเลปโปข้างในเพื่อให้มันเป็น practical ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ start project ไปนะครับทีนี้ตรงนี้ผมบอกว่า Cloud Init จะรันเมื่อตอน start โดยการเอาสคริปต์ในส่วนที่เรียกว่า user underscore data มารันตัวนี้ในบทที่6ตัวนี้เป็น0 error ผมงงมากเลยทำไมบทนี้ได้บ
กดเอ๊ะมันทำไมมันไม่มีเพราะมันไม่ได้รันด้วย InitScript อย่างที่ผมบอกมันรันด้วย Cloud Config เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็บทไปบทที่5มาเป็นบทที่6บทที่6ภาพนี้ตาม Reference Architecture ของ IBM อันนี้เป็นผมต้องขอบคุณ IBM มากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนอ่านเนี่ยเราถึงเห็นภาพเลยว่า Cloud Application จริงๆที่ควรจะต้อง deploy ให้กับ Infrastructure ที่เป็น Cloud เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรมันก็หมดข้อสงสัยในการรันปัญหามันก็คือว่ามันจะทำยังไงให้ขึ้นได้เหมือนเขาเพราะว่าเขาเวอร์ชันก็เขียนไว้ค่อนข้างนานแล้วในหนังสือผมจะมีลิงก์เป็นdedicated reference ให้นะครับเพื่อเป็นเครดิตแต่ว่ารันตามเขาไม่ขึ้นครับรันตามเขาไม่ขึ้นก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ทำก็ภาพก็คือว่ามี floating IP 1 IP นะครับโดย floating IP เกาะอยู่กับโหลดบาลานซ์ที่เป็นพูลโหลดบาลานซ์เว็บแอปพลิเคชันที่รันอยู่จะอยู่ภายใต้เว็บโหลดบาลานซ์ตัวนี้ก็คือว่าตอนที่พอมี stress test เข้าไปปุ๊บแอปมันก็จะกระจายปั๊บ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 ไปถูกไหมครับแล้วก็ต่อมาเว็บมันก็ต้องคุยกับ tier database เว็บเนี่ยจะไม่ได้คุยกับ tier database โดยตรงเป็นโนดนะครับจะคุยผ่าน DB โหลดบาลานซ์ก็คือจะมีโหลดบาลานซ์อีกตัวนึงซึ่งจะเป็นโหลดบาลานซ์ไว้สำหรับให้กับ database ใน reference architecture ของ IBM ฉลาดมาก IBM บอกว่าจะต้องมี database ตัวหนึ่งแยกออกมา database ตัวที่แยกออกมาตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน database โหลดบาลานซ์สร้างขึ้นมาเป็น master database ทุกตัวเป็น MySQL Galera cluster nearly real time sync อัตโนมัติผมเขียนให้อย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะเขียนได้เป็น automate เรียบร้อยในสคริปต์บทที่6เอาไปใช้ได้นะครับก็คือจะต้องมีสคริปต์ในการที่จะสร้างทั้ง WordPress Auto แล้วก็ MySQL Galera แบบ Auto ครับก็ให้ดูแต่ทีนี้มันมีพิเศษอยู่ผมไฮไลท์สีม่วงแต่ผมไฮไลท์สีม่วงไม่ได้ผมเป็นประเภทนั้นนะอย่าเข้าใจผิดผมตอนนี้ติดใจพระมหาสมปองมากฟังแล้วหายเครียดดีเก่งมากแกพูดถึงย่ามสีม่วงอะไรของแกนะครับผมควรจะใช้สีอื่นแต่ผมก็เลือกสีไม่ถูกนะครับก็ใช้สีม่วงไปก่อนแล้วกันนะครับก็ฝั่งขวาเขียน Object Storage ครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์นะเพราะว่า Object เมื่อเราติดตั้งตัวระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมี Swift Storage มาให้นะ Swift Storage ผมเขียนตรงนี้ด้วย Go Script Golang นะครับ Golang มีไลบรารีเล็กๆตัวหนึ่งชื่อ R Cloudซิงค์ครอบจักรวาลที่เป็น Cloud Storage แล้วก็ผมเขียน R Cloud ตัวนี้ครับไว้ใน Node.js แล้วให้ Node.js เนี่ยมอนิเตอร์โฟลเดอร์อัปโหลดโฟลเดอร์แล้วก็เทมเพลตโฟลเดอร์ของ WordPress ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการอัปโหลดภาพให้ทำการซิงค์อัตโนมัติไปใน Swift Storage เลยสุดๆตอนแรกมีคนบอกว่าให้ไปใช้ปลั๊กอินของ WordPress แต่มันไม่เรียลไทม์แล้วเวลามันเป็นออโต้สเกลเนี่ยถ้ามันไม่เรียลไทม์เราตอบโจทย์เดฟไม่ได้ว่าออฟจะมีอินฟรายังไงให้เดฟใช้งานแบบเรียลไทม์ถูกไหมมันตอบไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ลงแบบ WordPress ปกติแต่ว่าในชั้นของสคริปต์ในการสร้างอิมเมจนั้นเนี่ยมีความสามารถในการซิงค์คลาวด์แบบเรียลไทม์กับ Object Storage พูดง่ายคือสคริปต์ที่ทำไว้เนี่ยเราสามารถจะสร้าง WordPress ที่มีความสามารถในการซิงค์กับ Swift แล้วผมเลือกใช้ Go เพราะว่าตอนนี้อินกับภาษา Go มากครับถึงขนาดเปลี่ยนธีมมือถือเป็นตัวตุ๊กตุ่นนะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กผมเป็นตัวตุ๊กตุ่นแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเขียนหลังจากที่เขียน Python มาได้สักปี2ปีครับก็เริ่มมาดูแล้วแต่ผมคงตั้งใจจะเขียน Go เป็น Automate มากกว่านะเมื่อวานก็คุยกับอาจารย์ชันวิทย์เรื่อง Docker ซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าคืออาจารย์เขาทำสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือเขาใช้ Docker Engine Docker Machine deploy ข้ามมาที่ OpenStack เครื่องผมตอนนี้อาจารย์เขามาใช้เครื่องผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำมากระซิบบอกผมว่าอาจารย์ลูกหมีก็ผมว่าจะโทรหาว่าจะขอimage debian ซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็อัพไม่ได้นะมันก็ไม่ได้สิทธิ์ root เดี๋ยวจะอัพ debian 8.5 ขึ้นไปให้เพื่อจะ deploy ตัว docker
machine นะครับในการทำ deploy ตอนนั้นตอนที่อยู่ที่มทส.เมื่อวานก็เทสกันคือแกใช้ swarm deploy บน digital ocean นะโยนเข้ามีหลายตัวเมื่อวานก็เลยเห็นภาพว่าสิ่งที่ทำอยู่ใน docker สามารถย้ายจากสิ่งที่เป็นคลัสเตอร์ที่อยู่ใน Digital Ocean Platform ย้ายมาอยู่บน OpenStack ได้เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็เลยหนีงานที่นี่ไปไม่ได้อยู่นะครับนะครับดูสคริปต์ที่1นะครับเป็น Cloud Config Image สคริปต์นี้นะครับเอาไว้สำหรับ run เพื่อให้มีตัวที่เรียกว่าDIB util ตัวนี้สำคัญพอเรารันสคริปต์ขึ้นมาสคริปต์ image ในหนังสือมีวิธีสร้างแต่มันจะเป็น image อีกตัวหนึ่งผมตั้งชื่อมันว่าขีด heat เลยก็คือเป็น image ของ heat เพื่อให้รองรับ type ชนิดที่เป็น software configuration เพราะว่าเดี๋ยวผมจะส่งสคริปต์ไปรันเยอะนะมันก็เลยจัดการมันคงมีความสามารถอย่างอื่นอีกที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือมันมี typeคือตอนที่อยู่แล็บสุดท้ายของที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับแล็บสุดท้ายของญี่ปุ่นชื่อ Cloud Config ไปดูใน YouTube ได้ครับที่ญี่ปุ่นย้ำนะตอนสุดท้ายมีเสียงผมอยู่ทุกแล็บ9แล็บใน OpenStack ไม่ใช่ผมตั้งใจนะแต่มันสนุกมากครับผมก็เลยอดไม่ได้จะถามแล้วผมนั่งหน้าทุกครั้งเพื่อให้คือตอนที่ไปเรียนไอ้ Upstream เขาบอกว่าคุณต้องเกาะติด PTL คือ ProjectLead เนี่ยคุณต้องเกาะให้ได้ถ้าเขาไม่รู้จักคุณเขาจะไม่มาตอบคุณเพราะนั้นผมก็จริงๆไม่เคยทำเท่าไหร่คือการเสนอหน้าก็ไปเสนอหน้าให้เขาเห็นแล้วก็ยิ้มแล้วถามก็ไปคุยถ้าถามเนี่ยเพื่อให้เขารู้จักเราแลกนามบัตรแล้วก็คุยกันก็ดีมากก็ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่ในไทป์ของชนิดที่เรียกว่าOS Heat ตัว configuration ซึ่งจะอยู่ในสคริปต์OS Heat Software Config นี่คือ type ภาพที่เกิดขึ้นคือภาพนี้ทั้งหมดในการ deploy ไม่ใช่ cloud config เหมือนกับใน lab แรกๆที่ run cloud init ด้วย cloud underscore data แต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับ infrastructure ในการทำ deployment ผมก็ไปวาดรูปที่เห็นมาก็คือ Nova Server ก็จะไม่ได้คุยโดยตรงกับตัว cloud init ละก็จะคุยที่ heat software deployment ใน heat software deployment เนี่ยนะครับก็จะเอา config มารันนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งค่ากลับไปให้1เนี่ยคือ nova server คุยกับ software deployment software deployment เนี่ยเอา data นะครับที่ได้จากตัว heat เนี่ยครับมาใส่ไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า db master คือโยนค่าตัวแปรเข้าไปหลังจากนั้นก็เอาไปคืนให้กับตัว Nova เพื่อจะ deploy แต่ตอนขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีตัว daemon ของ cloud config รันอยู่ในตัว image ด้วยมันถึงจะรันไฟล์นี้ได้นะครับภาพจะเป็นแบบนั้นก็จะมีซอฟต์แวร์ deploy นะฮะลองไปดูยาวมากอันนี้มีหลายไฟล์ผมก็เลยเขียนว่าใน lab นี้ lab เดียวมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6ไฟล์ด้วยกันแต่ตอนรันไฟล์เดียวเป็นสคริปต์ไฟล์1บรรทัด enter แล้ว6ไฟล์นี้จะทำงานพร้อมกันเป็นออโตเมตเราเรียกว่าเป็นการสร้างอินฟราสตรักเจอร์แบบออโตเมตเลยโดยอาศัย Heat Orchestration ซึ่งเป็นที่สุดของการทำ Heat ใน Deploy Spec ณปัจจุบันนะครับซึ่งก็น่าจะเผยแพร่สคริปต์ในการรัน Galera Cluster จะเป็นภาพนี้นะครับก็คือรันไว้3โหนดมี IP แล้วก็มี Virtual IP อยู่ข้างบนไว้สำหรับการทำกระจายโหลดแต่ข้างล่างจะมีตัว Galera สคริปต์ที่ให้ไปเป็นสคริปต์ที่ออโตเมตติดตั้ง Galera ไม่จำเป็นต้องเอารันในคลาวด์เอาไปรันโหนดปกติก็รันได้นะครับก็จะมีสคริปต์ตัวนี้เป็น Master นะครับก็จะมีวิธีการมี Master Node แล้วก็มี Slave นะครับก็คงได้เวลานะผมคงนำมาให้ดูเพียงเท่านี้แล้วก็ดาวน์โหลดกันไปเทสมีปัญหายังไงก็โทรคุยกันดูผมก็ในนามของ User Group ประเทศไทยนะครับก็หวังว่าคงได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็ทุกคนก็จะได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาตัวโปรเจกต์ Open Source ตัวใหม่นะครับที่เป็น OpenStack หวังว่าคงได้พบกัน
ีกทีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ